one of Thailand's most stylish guys นะครับเป็นผู้ชายที่เท่มากนะครับคุณวรนัยนะครับสวัสดีครับเมื่อก่อนอดีตบก. GQ เดี๋ยวจะมาช่วยถามคำถามวันนี้ดร.ยานี All right. ถ้าคุณทอมนั่งลงเราก็จะเริ่มได้นั่งลงกรุณานั่งลงครับต้อนรับทุกท่านนะครับขอเริ่มรายการสนทนาว่าด้วยอนาคตของประเทศไทยวันก่อนมีคนโทรศัพท์มาถามผมว่าจัดงานวันนี้ได้ขออนุญาตคสช.หรือยังผมบอกว่าไม่ได้ขอฉะนั้นถ้าคืนนี้ระหว่างที่เราคุยกันอยู่มีอะไรแปลกๆเข้ามาก็ตัวใครตัวมันนะครับจะไม่ได้ไม่ต้องห่วงครับคุณอนุทินเขาบอกผมแล้วว่าก๋วยเตี๋ยวที่บ้านพักของเขาแบบอร่อยมากเพราะไปพักผ่อนมาแล้วกี่วันนะคุณอนุทินอร่อยจริงไหมครับคอนเฟิร์มหน่อย3วันคอนเฟิร์มหน่อยก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยทุกอย่างอยากกลับไปเข้าไหมอยากกลับเข้าไปจับก็ได้จับก็จับอยากกลับเข้าไปไหมครับถ้าไปสัก3ชั่วโมงโอเคต้องไปกินค้างคืนไม่เอาชั่วคราวพอครับครับวันนี้ก็อยากให้เป็นบทสนทนาที่ทุกคนมีส่วนร่วมได้นะครับแต่ว่าที่ผมเชิญ4ท่านมานี้เพราะว่าอยากจะฟังแนวทางความคิดเกี่ยวกับอนาคตของประเทศชาติและไม่ได้มาในนามนักการเมืองหรือว่าหัวหน้าพรรคแต่ว่ามาในนามประชาชนคนไทยที่จะมาแสดงความคิดเห็นว่าเรามองจากนี้ไปเนี่ยอยากจะเห็นบ้านเมืองเป็นอย่างไรบ้างผมอยากจะเริ่มด้วยคำถามง่ายๆว่าจะไม่ถามว่าเราควรจะทำอะไรเพื่อให้อนาคตของไทยดีขึ้นจะถามว่าเราควรจะรื้ออะไรควรจะไม่ทำอะไรเพื่อให้บ้านเมืองดีขึ้นครับ Ladies first ไหมครับ Ladies firstladies first ยังไงล่ะหมายความว่าอนาคตส่วนใหญ่จะถามว่าต้องทำอะไรใช่ไหมครับแต่ผมคิดว่ามันมีอะไรที่ทำอยู่ปัจจุบันที่ต้องรื้อที่ต้องไม่ทำเยอะกว่าคุณหญิงคิดว่าถ้าในความจริงนะคุณทอมในนี้เนี่ยมีโอกาสเป็นนายกได้กับหมดทุกคนเลยนะนอกจากคนนี้นอกจากคนนี้ใช่ไหมหรือว่าคนนั้นอาจจะเป็นผู้ช่วยนายกได้นะแต่นี่ทุกคนในนี้เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปได้ฉะนั้นถ้าขึ้นไปแค่นี้ก็ลำบากแล้วค่ะเราคุยแบบประชาชนคนไทยพอแล้วไหนบอกไม่ใช่การเมืองเผลอไปเผลอไปผมอายุไม่ถึงนะครับไอเต็มอายุเท่าไหร่ล่ะครับ25ครับ25ยังโสดอยู่มั้ยพี่ถามคำถามพวกนี้ดีกว่าคนน่าสนใจกว่าแถวนั้นอ่ะเอาคุณหญิงก่อนเลยครับเชิญคุณหญิงครับว่าอะไรที่เราควรจะรื้อทิ้งอะไรที่เราควรจะไม่ทำเนี่ยเพื่อให้อนาคตเนี่ยมันมีแสงสว่างที่เราพอจะเห็นได้บ้างก็ต้องขอบคุณคุณศิษย์ชัยนะคะที่ชวนให้มานั่งคุยในฐานะประชาชนกันนะคะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงมันคงต้องพูดถึง2ด้านคือด้านปัญหาและด้านอนาคตนะคะทำยังไงที่จะให้เมืองไทยมีอนาคตก็แน่นอนเราก็ต้องออกจากลมที่ติดอยู่10กว่าปีนี้ให้ได้นะคะอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทุกฝ่ายทุกคนครับไม่มีใครสามารถที่จะทําคนเดียวได้นะคะอย่างที่บอกว่าพอรถติดลมเนี่ยนั่งกันอยู่5คนนะคะมันต้องมีคนลงไปเข็นน่ะคน1เดินลงไปเข็นมันก็ไม่ขึ้นนะคะแล้วแถมเมื่อกี้คุณนิธินบอกคนขับเหยียบเบรกอยู่นะคะคนที่สองลงไปเข็นก็ยังไม่ขึ้นมันจำเป็นต้องทุกคนนะคะเราก็ทำอะไรในสิ่งที่ต้องแก้ในสิ่งที่มันเป็นปัญหาในอดีตนะคะก็ต้องแก้ทั้งหมดทั้งปัจเจกทั้งระบบนะคะทั้งระบบก็ต้องยอมตรงนี้ตรงนั้นเลยข้างเก้าอี้ขาวหมดเลยนะเข้าเลยครับนี่ข้างนี้เนี่ยเหมือนกับเราต้องแข่งกับ disruptive นะคะต้องวิ่งให้ทันเมื่อกระแสมันวิ่งขึ้นนะคะขณะที่เราเองถ่วงน้ำหนัก
ถ้าเราไม่รีบปรับตัวเอาแค่ว่าไม่มีน้ำหนักมาถ่วงรถไม่ติดหล่มเนี่ยแม่งไม่รู้ว่าสปีดของเราเนี่ยจะไปได้ทันหรือเปล่าเพราะว่าเรามีปัญหาเรื่องของเรื่องการค้นคว้าเรื่องของการสนับสนุนการวิจัยเราก็ไม่มีการศึกษาเราก็เน้นท่องจำนะคะดังนั้นเมื่อยังไม่นับว่ามันติดลมเราก็ลำบากตอนนี้ติดลมอยู่ด้วยเนี่ยต้องรีบเอาลมออกรีบไม่ใช่รีบเอาลมออกรีบเอารถออกจากลมนะคะแล้วก็รีบที่จะวิ่งทันกับกระแสแต่การที่มีกระแสของเทคโนโลยีมี disruptive เข้ามาเนี่ยมันก็เป็นในแง่เป็นผลลบก็มีแง่ที่เป็นผลดีมันทำให้คนทำมาหากินง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่นะคะไม่ต้องง้อแต่ก่อนเราจะขายของอย่างนึงเราต้องมีทุนไปเปิดร้านถูกไหมคะเราต้องมีเราอยากได้ความรู้อะไรอย่างนึงเราต้องไปลงคอร์สเรียนแต่เดี๋ยวนี้มันอยู่ที่ปลายนิ้วเราทั้งหมดดังนั้นมันคือโอกาสดิฉันยังคิดว่าวันนี้โลกใหม่มันคืออนาคตของเราคนรุ่นใหม่มันคืออนาคตของเราด้วยนะคะเราจึงต้องช่วยกันแก้ปัญหาเดิมและไขว่คว้าเอาโอกาสที่มากับเทคโนโลยีที่ล้ำยุคทันสมัยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมาใช้แม้แต่ในระบบราชการซึ่งจะดูเชยดูอะไรแต่ถ้าเรารีบปรับตัววันนี้เรากำลัง transform จาก IT เป็น DT ถูกไหมคะ Data มาละนะไม่มีหน่วยงานไหนนะคะในประเทศไทยที่ Data มากที่สุดจะทำยังไงนะคะเทคโนโลยีง่ายมากนะคะที่จะสามารถทำตรงนี้ได้และเนี่ยคุยกับน้องๆบางท่านอยู่ในห้องนี้ด้วยเหมือนกันอย่างระบบราชการวันนี้เราได้ยินเรื่องของการโกงเบี้ยคนจนเราได้ยินมาตลอดถูกไหมคะได้ยินเรื่องคล้ายๆอย่างเงี้ยมาตลอดจะทำยังไงได้เดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีถ้าใช้บล็อกเชนซะจบใช่ไหมคะทุกคนยืนยันดิฉันคิดว่ามันเป็นโอกาสค่ะถ้าขึ้นอยู่กับว่าเราจะปรับตัวไหมเราจะแก้ไหมจากวันนี้นะคะจากนักการเมืองเก๋าเมียนมาเป็นนักการเมืองยังครับคุณไอติมถือว่าตัวเองเป็นนักการเมืองยังครับผมว่ายังพูดอย่างนั้นคงไม่ได้ครับกำลังจะเป็นไม่เป็นไรน้องพูดไปเถอะเป็นคนที่สนใจมันอยู่ในเลือดมันอยู่ในเลือดเดี๋ยวน้องอธิบายน้องเป็นอะไรคุณอภิสิทธิ์ให้ทุกคนเข้าใจดีครับเป็นอะไรเป็นหลานนี่เป็นสาเหตุที่ผมเกือบจะไม่มาแล้วครับผมเป็นหลานคุณอภิสิทธิ์หลานเลยนะครับคุณอภิสิทธิ์เป็นน้องชายคุณแม่โอเคครับที่ถามเพื่อจะได้ต่อจากที่คุณหญิงพูดก็คือว่าในฐานะคนรุ่นใหม่มองว่าจะต้องรื้ออะไรที่เป็นอุปสรรคจะไม่ถามว่าจะทำอะไรเพราะว่าได้พูดกันมาทุกสมัยแต่ว่าผมคิดว่ามันมีอุปสรรคหลายอย่างเนี่ยที่มันทำให้เราไม่ถึงที่เป้าหมายที่ควรจะเป็นฝรั่งเขาเรียกว่า undo ไม่ใช่ดูใช่ไหมต้อง undo อะไรบ้างถ้าให้ผมสรุปว่าผมอยากเห็นในความฝันของผมอยากเห็นประเทศไทยเป็นยังไงผมอยากเห็นประเทศไทยที่มีความหลากหลายและลดความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าจะต้องอันดูอะไรอย่างแรกผมอยากให้คนไทยได้มีโอกาสที่จะมีความหลากหลายหมายความว่าหนึ่งคุณต้องมีอิสรภาพที่จะมีความคิดเห็นต่างต้องมีอิสรภาพที่จะอยากจะเลือกทำอาชีพอะไรก็ต้องมีสมรรถภาพที่ช่วยสนับสนุนทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าขั้นตอนแรกคือเราคงถามว่าจะต้องอันดูอะไรเราคงต้องการประเทศให้กลับมาอยู่ในระบอบประชาธิปไตยครับแล้วไม่กลับมาอยู่ในระบอบอย่างอื่นนะครับเรื่องที่สองคือเรื่องความเหลื่อมล้ำผมคิดว่าโอกาสในประเทศไทยคือถึงแม้ว่าเราอยากให้คนมีความหลากหลายได้เนี่ยแต่ต้นทุนของคนแต่ละคนในชีวิตเนี่ยมันไม่เท่ากันครับเพราะฉะนั้นรัฐเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องทำให้โอกาสของทุกคนนั้นเท่าเทียมกันนั่นก็หมายถึงรื้อโครงสร้างบางอย่างให้โอกาสเท่าเทียมกันอย่างแรกคือต้องให้โอกาสในการพัฒนาตัวเองทางเศรษฐกิจโอกาสที่จะมีรายได้และอาชีพที่มั่นคงเท่าเทียมกันซึ่งผมว่าต้นตอของความเหลื่อมล้ำตรงนี้มันมาจากเรื่องการศึกษาอาจจะต้องมีการรื้อระบบการศึกษาให้เด็กไทยทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ทุกคนสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ทุกคนสามารถมีทักษะที่สำคัญต่อสภาวะแรงงานในอนาคตไม่ใช่แค่ท่องจำครับ
ครับคุณนิตินครับเดี๋ยวนะพี่น้องแนะนำอะไรอย่างไรคุณนิตินอาจจะมีส่วนตอบได้ดีมากน่ารักมากคุณอนุทินอาจจะเป็นคนสร้างอะไรใหม่ๆที่ต้องรื้อเองหรือเปล่าในเวทีการเมืองเวทีสังคมเนี่ยอาคารรัฐสภาป่ะครับใช่ใช่ใช่สร้างเองเลยนะเนี่ยไม่รู้พวกประชาธิปัตย์อยากจะให้รื้อจังเลยสร้างมาตั้งนี่ห้ามเอ่ยการเมืองอย่างนี้สิ่งที่ทางคุณหญิงสุดารัตน์นะครับกับทางน้องไอติมเนี่ยได้พูดมาเนี่ยเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากให้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งนั้นนะครับแล้วก็แต่ผมว่าสิ่งการทำไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยพวกเราทุกคนมีส่วนร่วม คือขอให้ทุกคนเนี่ยพึงสำนึกไว้ว่าการเลือกตั้งเที่ยวหน้าเนี่ยเราใส่อยู่ในมายของเราได้ไหมว่าไอ้นี่คือเซตซีโร่แล้วนะจะมาบอกคนนี้มีอิทธิพลเหนือคนนี้คนนั้นเนี่ยไม่ได้แล้วเพราะว่าพวกผมทุกคนถ้าเป็นพรรคเก่าเป็นพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์เป็นพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคผมพรรคชาติไทยพัฒนาหรือแม้กระทั่งพรรคอนาคตใหม่ของคุณธนาธรเนี่ยครับพวกเราไม่มีใครอยู่ในศูนย์อำนาจสักคนเลยนะนี่เองนะครับพรรคอนาคตใหม่ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของพวกเราทุกคนได้โอเคของผมด้วยนะครับใช่นี่ก็มาหาสมาชิกหมดเลยนะเนี่ยก็คือหมายความว่าสมัยก่อนจะมีอาจจะมีบอกว่าโอ้โหนี่ใช้อิทธิพลไม่อิทธิพลทางการเงินก็เป็นอิทธิพลทางอำนาจที่มีอยู่นะเอาความได้เปรียบแล้วก็ชนะเข้ามาแต่ตอนนี้ถ้าเราทุกคนบอกว่าอันนี้เป็นการเซตใหม่ละนะครับหมายความว่าทุกคนมาจุดหมายความว่าทุกคนมาเริ่มต้นวิ่งใหม่จากจุดเดียวกันเหรอจริงเหรอจริงเหรอมันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอยู่หรือเปล่าผมว่าอยู่ที่นโยบายอยู่ที่นโยบายของแต่ละพรรคออกมาแล้วนะครับคือผมจะไม่บอกว่าถ้าคนบอกว่าเนี่ยใช้เงินพรรคนี้เงินเยอะมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลของเจ้าหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องไปปราบก็ในเมื่อสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีคนใช้เงินแล้วก็บอกเขามีอิทธิพลด้วยไม่มีใครปราบตอนนี้มันทุกอย่างมันมีเช็คแอนด์บาลานซ์หมดก็เราก็ต้องยอมรับผลตรงนี้ถ้ายอมรับผลตรงนี้ได้เนี่ยทุกคนยอมรับผลของการเลือกตั้งแล้วก็เคารพกติกาที่ไม่ว่าจะเป็นกติกาตามรัฐธรรมนูญหรือกติกาที่เป็นประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมามันก็จะไปได้แล้วก็บ้านเมืองมันก็จะเข้าสู่หมดปกตินะครับไม่มีใครเป็นศัตรูกับใครทุกคนมีหน้าที่ใครเป็นรัฐบาลก็ทำหน้าที่รัฐบาลบริหารบ้านเมืองไปใครเป็นฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลเสนอสิ่งที่ถูกต้องให้กับรัฐบาลผมว่าถ้าเกิดโลกสวยแบบนี้ได้โลกสวยไปไหมมันต้องออปติมิสติกก่อนถ้าเราเริ่มอะไรด้วยเพสซิมิสติกมันก็เดี๋ยวก็ไม่คิดอะไรแล้วก็ไม่คิดอะไรที่มันเป็นการเป็นความก้าวหน้านะครับก็ต้องโลกสวยก่อนครับแล้วก็คิดว่าวันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้นะครับครับขอบคุณครับคุณธนาธรจะต้องรื้ออะไรบ้างเพราะว่าคุณธนาธรมาในฐานะที่ไม่ต้องมีภาระว่าตัวเองเคยสร้างอะไรเอาไว้ในการเมืองผมมีภาระอะไรล่ะมีภาระนามสกุลไงนามสกุลวัชรศิลป์นามสกุลไปโยงกับนามสกุลการเมืองไงน้องไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวมีภาระเองรออย่าง25อย่าภาระไม่เยอะเดี๋ยวก็มีใช่ไหมเดี๋ยวมีภาระเองอ่ะแล้วยังโสดอยู่ภาระยังไม่มาเอาคุณธนาธรเชิญรอพี่ยอมรออย่างพี่ก่อนภาระเต็มผมเรียนทุกท่านอย่างนี้ครับผมคิดว่าไม่มาก็น้อยทุกท่านน่าจะพอเข้าใจจุดยืนของผมบ้างในการทำการเมืองของผมดังนั้นคำถามที่ว่าไม่ทำอะไรผมคิดว่าผมสามารถตอบได้ชัดเจนและไม่ต้องอ้อมค้อมนะครับก็คือไม่เรียกทหารออกมาทำรัฐประหารชีวิตผมเนี่ยผ่านรัฐประหารมา4ครั้งนะครับผมอายุ40ปีปีนี้ผมอายุ40ปีผมผ่านรัฐประหารมา4ชีวิตอันสั้นๆเนี่ยนะนะครับ3ครั้งเป็นการทำรัฐประหารที่ประสบความสำเร็จ1ครั้งเป็นการทำรัฐประหารที่ล้มเหลวสิ่งที่มันพิสูจน์มาแล้วก็คือการทำรัฐประหารแก้ปัญหาประเทศชาติไม่ได้อย่าไปเชื่อในอำนาจนอกระบบอย่าไปเชื่อในอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยกลับมาเชื่อมั่นในระบบรัฐสภากลับมาเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย
give democracy a chance นะครับกลับมาเชื่อมั่นในศักยภาพพวกเราเองทุกคนว่าพวกเราสามารถแก้ปัญหาได้โดยไม่ต้องพึ่งอำนาจที่มาจากกระบอกปืนนะครับดังนั้นถ้าให้ผมอันดูอะไรหนึ่งอย่างอย่างแรกก็คืออย่าเรียกอย่าคิดแก้ปัญหาทางการเมืองด้วยอำนาจที่ไม่เป็นประชาธิปไตยนะครับอย่างที่สองต้องอันดูอะไรอันที่จะเป็นระเบิดเวลาและอันที่จะเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความขัดแย้งหลังจากการเลือกตั้งครั้งหน้าคือรัฐธรรมนูญปี2560พูดให้ชัดก็คือที่มาเนื้อหาและกระบวนการของรัฐธรรมนูญฉบับนี้บิดเบี้ยวรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาจากการทำรัฐประหารนะครับมีเนื้อหาที่นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งไม่สามารถปฏิบัติตามได้มีกระบวนการที่ไม่ได้ยึดโยงจากประชาชนเพราะอะไรเพราะอำนาจในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนบริหารส่วนนิติบัญญัติส่วนยุติธรรมอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่อำนาจที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยไม่ยึดโยงกับประชาชนดังนั้นที่มาเนื้อหาอำนาจไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วจะทำให้เกิดระเบิดเวลาสิ่งที่เราควรจะอันดูใช้คำของคุณสุทธิชัยสิ่งที่เราควรจะอันดูก็คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้สังคมไทยถึงจะก้าวไปข้างหน้าได้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนก็ตามเข้ามาได้มีอำนาจบริหารต้องเจอทางตันทั้งนั้นต่อให้เป็นคุณประยุทธ์ด้วยซ้ำไปก็ต้องเจอทางตันทั้งนั้นไม่มีพรรคไหนที่มาจากการเลือกตั้งจะสามารถแสดงประสิทธิภาพของพรรคตัวเองภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ดังนั้นอันดูความเชื่อว่าอำนาจนอกระบบจะมาแก้ปัญหาให้เราได้ในฐานะประชาชนคนไทยพวกเรามีศักยภาพที่จะแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ผมเรียกร้องให้ทุกคนอันดูความเชื่อในการเรียกอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งมาแก้ปัญหาให้เราผมเรียกร้องให้ทุกคนอันดูการดำรงอยู่ของรัฐธรรมนูญฉบับปี2560เพราะเป็นรัฐธรรมนูญที่เนื้อหาที่มาและกระบวนการไม่เป็นประชาธิปไตยครับเชิญครับครับผมขอเสริมเหมือนกันนะครับว่าผมก็เห็นด้วยว่าในที่สุดแล้วเนี่ยระบอบจะปกครองประเทศไทยเนี่ยต้องเป็นระบอบที่ประชาชนเป็นหลักก็คือระบอบประชาธิปไตยผมก็ไม่สนับสนุนการที่มีรัฐประหารเข้ามาแต่ผมว่าเสรีนิยมประชาธิปไตยที่ทั้งผมแล้วก็คุณธนาธรเชื่อมั่นเนี่ยถ้าเราดูจากบริบทของประเทศไทยเนี่ยมันมีภัยคุกคามสองด้านหนึ่งหรือว่าที่ผมเรียกว่าเผด็จการสองรูปแบบหนึ่งก็คือเผด็จการของรัฐประหารที่ไม่ฟังเสียงประชาชนครับแต่ถ้าเราย้อนอดีตกลับไปถามว่าทำไมถึงมีคนกลุ่มหนึ่งที่ออกมาเรียกร้องหรือว่าเหมือนกับว่าจะยินยอมหรือไม่คัดค้านการรัฐประหารนั้นซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามีอยู่ส่วนหนึ่งครับก็คือเป็นเผด็จการรูปแบบที่สองก็คือว่าเห็นประชาธิปไตยเป็นแค่กลไกอาจจะคิดว่าการที่เรามีเสียงข้างมากหมายความว่าประชาธิปไตยสมบูรณ์แบบแล้วแล้วไปสร้างกฎหมายที่อาจจะถ่วงดุลหรือมองว่าถ่วงดุลกลไกของการถ่วงดุลอำนาจและเกิดการทุจริตคอร์รัปชันขึ้นเพราะฉะนั้นผมเลยอยากให้ประเทศไทยกลับมาอยู่ในระบอบเสรีนิยมประชาธิปไตยที่ข้ามภัยคุกคามทั้งสองด้านให้ได้แต่ว่าที่คุณธนาธรพูดว่าอย่าเรียกรัฐประหารอย่าเรียกทหารออกมาเพื่อจะมาแก้ปัญหาเนี่ยเขาก็โทษนักการเมืองนะนักการเมืองรุ่นนี้นะว่าเป็นคนสร้างปัญหาจนกระทั่งบ้านเมืองมันอยู่ไม่ได้แล้วทหารจะต้องออกมาแทรกแซงเพื่อให้เกิดความสงบแล้วเขากลางเห็นไหมพอเราเข้ามาทุกอย่างสงบหมดเลยก็เขามีปืนนะพี่มันจะไม่สงบได้ยังไงอ่ะนักการเมืองจะตอบว่าอย่างไรถ้ากรณีที่คุณธนาธรก็ดีคุณไอติมก็ดีเนี่ยบอกว่าเราไม่ต้องการอีกแล้วระบบทหารพี่ผมขออยากก่อนที่ตอบอย่างนี้นะคะว่าทารับประชาชนหน่อยเอาไว้เดี๋ยวไปหน่อยไว้ก่อนให้การเมืองตอบไปก่อนจะให้อันดูอะไรผมขอแทนประชาชนก็แล้วกันใช่สำหรับผมนะถ้าอยากให้ผมถามหลายคนคำถามนี้คุณสุทธิชัยถามมาใช่ไหมครับหลายคนเขาตอบแทนนี่ผมตอบแทนคนที่ผมถามคำถามนี้แล้วนะครับก็อยากให้อันดูสองอย่างหนึ่งเวลาแพ้เราแพ้ให้เป็นเวลาเล่นการเมืองกันเนี่ยแพ้เราแพ้ให้เป็นไม่ใช่ว่าเวลาใครฝ่ายใดชนะก็แอนตี้อย่างเดียวเวลาฝ่ายใดแพ้ฉันก็จะเอาชนะให้ได้โดยที่ไม่อยู่ในระบบการเมืองนี่คือคำตอบจากพวกคุณนะไม่ใช่ผมเป็นคนตอบนะกับส่วนตัวนะครับถ้าจะอันดูนะนี่ฝากไว้หน่อยนะผมเป็นคนที่ไปเติบโตที่อเมริกาเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เมืองไทยต้อง undo immediately เนี่ยคือ ability ที่ไม่มีในการให้อภัยกันทำไมประเทศนี้เป็นประเทศพุทธนะเป็นประเทศที่ผมจำได้คุณพ่อคุณแม่เคยสอนน้อยว่าทุกคนยิ้มให้กันต่อกันหมดแต่เป็นประเทศที่แปลกได้
แปลกมากให้อภัยกันไม่เป็น you cannot move forward until you forgive นะครับงั้นถ้าเป็นผมนะนี่อันแรกคือมาจากประชาชนนะเลือกตั้งคราวหน้าใครแพ้ช่วยกรุณาแพ้ให้เป็นหน่อยนะแล้วไม่ต้องไปเรียกเพื่อนออกมานะการสองก็คือว่าให้อภัยกันให้เป็นหน่อยอ่ะเชิญครับคุณหญิงคุณหญิงครับเข้าโทษนักการเมืองอ่ะอย่างที่เรียนนะคะฮัลโหลโหลโหลอย่างที่เรียนเมื่อกี้นะคะว่าตอนต้นเนี่ยเราจะอันดูอะไรเราอันดูต้องอันดูหลายอย่างอย่างที่ดิฉันบอกว่าเราคือเป็นก้อนหินหรือเป็นตัวคนที่นั่งอยู่ในรถคันเนี้ยที่มันติดลมอ่ะรถประเทศไทยที่ติดลมอ่ะมันต้องช่วยกันเอาขึ้นมาครับและอย่างที่บอกว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากคนคนเดียวแน่นอนนะคะปัญหาจะเกิดจากฝั่งหนึ่งฝั่งใดก็ไม่ใช่เพราะว่ามันต้องเกิดจากหลายฝ่ายดิฉันเห็นด้วยคุณธนาธรนะคะถึงได้ยกตัวอย่างว่ารถติดลมเนี่ยนะคะคือวันนี้ถ้ารัฐประหารแก้ไขปัญหาประเทศชาติได้เนี่ยดิฉันคิดว่าประเทศไทยคงเจริญไปละเพราะว่าเราอาจจะมีการรัฐประหารแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะฉบับนี้ก็ฉบับที่21แล้วนะคะนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราลองดูเลยครับว่าคนที่เป็นนายกนะคะ อาจจะมีโรงเรียนนายกอะค่ะที่อยู่ทักษรนายกถ้าจะเป็นนายกต้องไปเรียนที่นครนายกเนี่ยนะคะนั่นจะได้เป็นนายกนะคะก็เป็นทหารซะมากกว่านะคะนั้นตรงนี้เนี่ยมันได้พิสูจน์แล้วล่ะว่าอะไรที่มันฝืนกับเรื่องของกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนี่ยมันไปไม่ได้อย่างการวันนี้กระแสโลกวันนี้เราไม่ได้คิดว่าระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่ดีที่สุดperfect ที่สุดแต่มันดีกว่าระบบอื่นที่ได้ทดลองกันมาแล้วแล้วก็มันเป็นระบบที่เห็นศีรษะประชาชนนะคะมันเป็นระบบที่ให้สิทธิ์ให้เสียงกับคนนะคะแล้วก็ให้ความทัดเทียมกับคนประเทศไทยเนี่ยเราพัฒนาแบบอันบาลานซ์มาหลายปีมาตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยในหลวงรัชกาลที่7ท่านตั้งใจจะมอบอำนาจให้ประชาชนแต่ท้ายที่สุดก็ไปซักอยู่ที่ระบบของรัฐราชการนะคะที่มีทหารเป็นตัวนำแล้วก็เกิดปัญหาต่อเนื่องกันในการยึดอำนาจกันมาเรื่อยๆตลอดการเปลี่ยนแปลงการปกครองดังนั้นแน่นอนนะคะว่าอย่างแรกถ้าถามว่าถ้าเราจะพูดว่าเดินข้างหน้ายังไงหนึ่งเรื่องของการปฏิวัติรัฐประหารมันไม่ควรจะมีอีกแล้วในประเทศไทยนะคะแล้วถ้าเราอย่างที่สองก็คือว่าเราต้องเชื่อมั่นและยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ระบบที่เพอร์เฟกต์ที่สุดแต่มันก็เป็นระบบที่ให้โอกาสประชาชนมากที่สุดดังนั้นเมื่อเราบอกว่าเราต้องการการปกครองระบอบประชาธิปไตยหรือการปกครองระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองของประเทศไทยเราก็ต้องปฏิบัติตามกลไกแล้วก็ต้องมีศรัทธากับระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงการที่อย่างที่บอกค่ะหนึ่งบอกว่าเลือกตั้งแล้วแพ้แล้วก็ไม่ยอมรับแล้วก็พยายามที่จะสร้างคำว่าเผด็จการรัฐสภาดิฉันคิดว่ามันเป็นการครีเอทคำขึ้นมาเพื่อที่ต้องการที่จะให้เห็นว่ามันเป็นอีกหนึ่งระบบที่เหมือนกับเผด็จการของทหารซึ่งจริงๆแล้วอยากจะอธิบายให้เข้าใจระบบของประชาธิปไตยมีฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลมีเสียงข้างน้อยมีเสียงข้างมากแน่นอนเสียงข้างน้อยเขาต้องเปิดโอกาสให้เสียงข้างมากทำงานก่อนนะคะมีระบบการตรวจสอบในสภาบอกว่าเอาเสียงข้างน้อยไม่มีทางชนะแต่สิ่งที่การตรวจสอบและถ้าตรวจสอบด้วยเหตุด้วยผลตรวจสอบbased on beyond on ผลประโยชน์ของประชาชนประชาชนเป็นเจ้าของสิทธิ์ถึงเวลาเขาต้องพิพากษานักการเมืองนั้นมีเทอม4ปีต้องลงไปขอเสียงใหม่ถ้าเขาทำไม่ดีประชาชนพิพากษาเขาเองแต่ที่ผ่านมาประเทศมันมีปัญหาเพราะมันมีคนอื่นมาแย่งพิพากษาก่อนมันจึงเกิดการ interrupt มีการปฏิวัติรัฐประหารเป็นช่วงๆเมื่อเป็นช่วงๆการพัฒนาประชาธิปไตยมันเดินไปไม่ถึงจริงๆแล้วเนี่ย
มันเริ่มตั้งแต่ปี40ที่เป็นประชาที่เป็นรัฐธรรมนูญฉบับสีเขียวที่เป็นคนทั้งประเทศเห็นพร้อมกันนะคะแล้วก็เริ่มต้นตรงนั้นเนี่ยได้เริ่มมาดีละแต่ถึงแท้ที่สุดก็ไปจบที่เรื่องของการยึดอำนาจอีกนะคะเราไม่ได้แก้ในระบบได้แก้ไม่ได้รับเสียงข้างมากแล้วสิ่งที่ดิฉันเจ็บปวดหัวใจมากที่สุดก็คือการที่บอกว่าคนไม่เท่ากันเสียงคนเมืองใหญ่กว่าเสียงคนชนบทคนชนบทมีเสียงน้อยกว่าความคิดแบบนี้แหละมันทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเกิดความเตื่อมแตกแยกมากขึ้นดังนั้นวันนี้นักการเมืองมาถึงประเด็นที่ว่านักการเมืองต้องพิจารณาอะไรดิฉันได้บอกตั้งแต่ตอนต้นแล้วค่ะว่าอะไรที่เป็นสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันเกิดมันผิดพลาดไปด้วยประการใดก็แล้วแต่คุณหญิงครับทราบไหมว่าคนขอนแก่นตอนนี้ยิ่งมีน้อยลงไปใหญ่เลยใช่ไหมเพราะรองผู้ว่าขอนแก่นเขาเขียนไปเลยไงทำให้ประชาชนหายโง่อย่างไรถูกต้องทำให้ผู้ว่าหายโง่อย่างไรนี่คือระบบราชการเราโอเคคุณหญิงว่าต่อว่านักการเมืองต้องรับผิดชอบอะไรไหมนักการเมืองก็ต้องปฏิรูปตัวเองนักการเมืองต้องรับผิดชอบไหมต้องรับผิดชอบสิคะอย่างแรกเลยเนี่ยนักการเมืองเองเนี่ยในการรับผิดชอบของนักการเมืองเนี่ยนะคะเดี๋ยวฉันถึงบอกว่าวันนี้กระแสที่เปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยทั้งปัญหาที่เกิดแล้วก็กระแสที่เกิดเนี่ยทุกคนต้องปฏิรูปตัวเองครับถ้าคุณต้องปฏิรูปตัวเองแล้วก็ถามว่าการลงโทษนั้นนักการเมืองก็ต้องรอการลงโทษจากประชาชน อยู่ตลอดเวลานะคะทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งเราถึงเห็นประชาชนเป็นนายคนที่เป็นนักการเมืองนะคะแล้วก็ไม่กล้าที่จะทำอะไรเป็นการทำร้ายประชาชนอันนี้ถามว่าการรับผิดชอบหรือว่าการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองดิฉันคิดว่าวันนี้มันทำให้เห็นแล้วล่ะว่าทุกคนต้องปรับปรุงต้องเปลี่ยนแปลงด้วยกระแสด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศนะคะส่วนที่สองเนี่ยแน่นอนว่าเราอย่าไปเราขอร้องว่าเราขอให้อะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นการเมืองมันแน่นอนมันต้องมีการพัฒนาการตัวเองถ้าเราบอกว่าขอพูดตรงนี้นิดหนึ่งคุณสุทธิยัยถ้าบอกว่าการเมืองมันเป็นสิ่งระบบที่เลวนักการเมืองเป็นคนเลวทั้งหมดเนี่ยมันจะมีคนดีคนไหนเนี่ยที่อยากจะมาลงสมัครเป็นนักการเมืองวันนี้มันจะต้องเปลี่ยน mindset ให้ได้ว่าเราต้องใช้การเมืองเนี่ยให้มันเป็นระบอบที่รับใช้ประชาชนนะคะแล้วก็ต้องแสวงหาคนดีแสวงหาคนเก่งเข้ามาทำงานแต่ตราบใดที่เรายังแบรนดิ้งว่าการเมืองเป็นสิ่งที่เลวไปชวนคนดีอย่างไรเขาจะมาดิฉันคิดว่าคุณอนุทินก็มีปัญหาในการที่จะชวนคนดีคนเก่งเข้ามานะคะนั้นวันนี้หนึ่งก็คือว่าเรารักษาระบอบประชาธิปไตย อย่าปล่อยให้การยึดอำนาจการปฏิวัติเนี่ยมาอินเทอร์รัปต์การพัฒนาประชาธิปไตยนะคะสองเมื่อเราต้องการรักษาระบอบประชาธิปไตยเราต้องเคารพและศรัทธามันอย่างแท้จริงต้องให้รักษากฎเกณฑ์เคารพกฎเกณฑ์กติกาเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยตัดสินโดยประชาชนลงโทษโดยประชาชนและสุดท้ายก็คือประชาชนนะคะเองจะเป็นผู้ที่จัดการนักการเมืองตัวนักการเมืองเองวันนี้ดิฉันคิดว่าทุกคนเสมอหน้าหมดนะคะที่จะต้องกลับมาเอาคันช่องนะคะคันช่องของแม่กาลเกตนะคะมาดูแล้วเราก็ต้องปรับตัวเองนะคะทุกคนก็ต้องปรับตัวเองเราก็ต้องยอมรับนะคะเราก็ต้องยอมรับคุณทินคุณทินคืออะไรประเด็นนะประเด็นเหรอคุณหญิงพอยได้ดีมากผมอยากถามน้องเอกกับน้องไอติมหน่อยเดี๋ยวสิเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันต้องมาเด็กเพราะอะไรเพราะคุณหญิงพูดว่าแล้วจะหาคนดีมาเล่นการเมืองได้ยังไงก็นี่ไงตัดสินใจคนหนึ่งแล้วผมอยากรู้ว่าเดี๋ยวกำลังจะถามแต่ว่าให้โอกาสนี่ก่อนต้องรอเฉียงกันเองก่อนนะว่าใครจะได้คำตอบเพราะคุณอนุทินว่าเดี๋ยวมีคำถามนี้ถามคุณอนุทินว่าคุณประยุทธ์เขาอ้างอย่างนี้ว่าที่เขาต้องก่อรัฐประหารเนี่ยเพราะว่าเขาพยายามให้นักการเมืองที่เป็นคู่กรณีมาคุยกันแล้ววันแรกก็ปิดประตูคุยกันตกลงกันไม่ได้วันที่สองก็คุยกันอีกคุยไม่ได้ผมก็เลยจำเป็นขออนุญาตรัฐประหารเขาก็โทษมาว่าเพราะนักการเมืองแย่ไงตกลงกันไม่ได้คอมโพรไมซ์กันไม่ได้ไงมันถึงมีรัฐประหารเพราะฉะนั้นผมไม่ทำหรอกเขาพูดอย่างนี้ใช่เปล่าตอบตอบเดี๋ยวก่อนอื่นต้องตอบก่อนก็หาคนดีไม่ค่อยได้ถึงชวนทอมจะมาเข้าพรรคอยู่เนี่ย ไม่มีใครเลือกภูมิใจไทยเลย คืออย่างนี้ครับเนี่ยตอนนี้เราไป
point finger ชี้คนนู้นผิดบ้างคนนี้ผิดบ้างเนี่ยผมว่าก็ผิดทั้งหมดรัฐประหารผิดไหมผิดผิดแน่นอนเพราะรัฐธรรมนูญมันเขียนอยู่แล้วว่าห้ามชี้ชัดเจนนะครับแต่ว่าเอาละระบบประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้มาแต่จะไม่มีทางเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ถ้าอะไรยังไม่ต้องโทษการเมืองนะถ้าประชาชนคนไทยไม่ยอมให้มันเกิดทำไมยังมีดอกไม้ไปปักอยู่ตรงปลายรถถังอ่ะมันก็มีความแตกต่างอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันยังซินโครไนซ์กันได้เรายังไม่สามารถทำให้คนในประเทศนี้ยึดมั่นแต่คำว่าประชาธิปไตยได้ทั้งหมดเลยถูกไหมกลายเป็นเรื่องของความโกรธความหมั่นไส้ความอิจฉาริษยาการไม่ยอมแพ้นะครับการไม่เคารพกติกาทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เราเสียเวลามา 15-20 นาทีเนี่ยมันก็สรุปเหมือนที่ทุกคนสรุปตอนต้นก็คือมีกติกาแล้วยอมรับซะคุณทอมเนี่ยจริงๆภาษาไทยวีคมากเลยนะแต่เมื่อกี้เป็นครั้งแรกที่ได้ยินฟังคุณทอมพูดภาษาไทยแล้วมันชัดเจน แพ้ให้เป็น นะครับ แล้วก็เคารพกติกา นี่ตั้งแต่คบกันมาเนี่ยเพิ่งพูดภาษาไทยรู้เรื่องวันนี้พูดรู้เรื่องวันนี้โอเคเมื่อกี้บุพเพสันนิวาสจะเป็นบอกบุพเพสันติวาสเลยนะครับครับเกือบใกล้แล้วสันติเวชคือสุสานอยู่แถวนครปฐมนะครับคือเนี่ยทั้งหมดก็คือแหละถ้าทุกคนโอเบกฎครับโอเบรูออฟลอแล้วก็ยอมรับผลของมันสิ่งที่น้องธนาธรก็ดีน้องไอติมก็ดีเนี่ยพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่เกิดขึ้นได้เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วยอมรับผลมันแล้วเมื่อผลของมันเนี่ยออกมาทุกคนยอมรับหมดทุกคนเข้าใจว่าโอเคถ้าเราไปปรับอะไรตอนนี้ไม่ต้องเลือกตั้งนะครับเพราะว่ามันไม่มีบทตรงไหนในรัฐธรรมนูญให้แก้โดย legislation โดยสนช.ตอนนี้แก้รัฐธรรมนูญไม่ได้แล้วเรารัฐธรรมนูญฉบับปี2560ปกครองประเทศนี้เรียบร้อยแล้วครับมีพระราชพิธีนะครับสง่างามใหญ่โตมีปืนใหญ่ยิงสลุดไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องยอมรับว่าต้องเดินตามโรดแมปตัวนี้เพื่อไปสู่กระบวนการเลือกตั้งเมื่อถึงการเลือกตั้งปุ๊บเอาละผมเชื่อว่านักการเมืองทุกคนวันนี้พักผมไม่รู้เหรอพักคุณหญิงสุดารัตน์ไม่รู้เหรอพักประชาธิปัตย์พักทุกคนไม่รู้เหรอว่ามันมีข้อจำกัดในรัฐธรรมนูญนี้มหาศาลเลยในการทำการเมืองเรียกว่าทำอะไรเกือบจะไม่ได้ตอนนั้นมานั่งคุยกันได้ไหมเป็นหลังเลือกตั้งยูนานิมิตี้หลังเลือกตั้งเพราะว่าต้องหลังเลือกตั้งเพราะว่าการแก้รัฐธรรมนูญต้องใช้อะไรเป็นเบื้องต้นก่อนใช้เสียงในสภาอย่าไปกลัวครับว่าโอ้ยเดี๋ยวต้องไปขอสว.อีก250คนเห็นชอบถ้าผู้แทนราษฎรจำไว้นะ500คนนี้คือผู้แทนของราษฎรนะครับเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชื่อมันบอกอยู่แล้วผู้แทนของราษฎร500คนก็คือผู้แทนของราษฎรทั้ง70กว่าล้านคนของประเทศไทยถ้ามันบอกว่าต้องแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ประเทศไทยไปต่อได้เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้คล่องตัวขึ้นครับให้มันรู้ไปว่าใครจะขวางไม่ทหารปฏิวัติไม่น่ากลัวเท่ากับประชาชนไม่ยอมนะผมพูดแค่นี้ครับขอบคุณผมขออนุญาตต่อยอดจากที่คุณสุดารัตน์พูดนิดนึงนะครับคือถ้าจะพูดถึงเรื่องอดีตเนี่ยผมยอมรับว่าเพิ่นตอนนั้นผมก็เรียนที่ต่างประเทศผมก็จะไม่ค่อยรู้นักแต่ว่าอยากจะต่อยอดหรือแชร์มุมมองที่ผมได้เรียนเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์ของประชาธิปไตยนิดนึงนะครับคำถามว่าประชาธิปไตยคืออะไรเนี่ยผมว่าเป็นคำถามที่หาคำตอบยากพอสมควรวิธีนึงที่ไปดูก็คือว่าดูว่าประเทศ170กว่าประเทศในโลกเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่เขาเรียกตัวเองในชื่อมีคำว่าประชาธิปไตยถ้าเราไปทางนั้นปุ๊บเราก็จะเห็นว่าประเทศที่เรียกแทนตัวเองว่าประชาธิปไตยเช่นเกาหลีเหนือ กลับกลายเป็นประเทศที่อยู่อันดับล่างๆสุดในดัชนีความเป็นประชาธิปไตย นะครับทีนี้โอเคตีความหมายจากประชาธิปไตยจากตรงนั้นไม่ได้ถามว่าประชาธิปไตยคืออะไรแน่นอนครับประชาธิปไตยคือการที่เราจะต้องเคารพสิทธิของเสียงข้างมากผมถึงแปลกใจแล้วก็แอบตกใจนิดนึงที่ในสภาครั้งแรกหลังจากการเลือกตั้งครั้งนี้สว.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสามารถมีอำนาจมาเลือกบุคคลที่จะเป็นนายกได้ยอมรับว่าตกใจเพราะแน่นอนว่าหลักการพื้นฐานของประชาธิปไตยคือยึดมั่นในเสียงข้างมากแต่ที่ผมอยากจะแชร์นิดนึงก็คือว่าแค่นั้นมันไม่พอครับมันยังไม่เป็นประชาธิปไตยที่เสรีนิยม
เพราะว่าคุณลองคิดขึ้นมาว่าสมมติว่าประเทศนึงมี2ศาสนาศาสนานึงประเทศประชากรมี100คน60คนเป็นศาสนา A 40คนเป็นศาสนา B เกิด60คนมารวมตัวกันแล้วก็บอกว่าเราจะเปลี่ยนรัฐธรรมนูญไม่ให้คนที่นับถือศาสนา B เนี่ยมีสิทธิ์เลือกตั้งเลยถามว่าเป็นเสียงข้างมากมั้ยครับเป็นแต่ว่ามันเป็นประชาธิปไตยมั้ยในความคิดเห็นผมมันไม่ใช่เสรีนิยมประชาธิปไตยเพราะคุณค่าของประชาธิปไตยมันไม่ใช่มาจากแค่ว่าคุณมีเสียงข้างมากแต่มันมาจากว่าคุณเชื่อมั่นในความเท่าเทียมกันของคนและคุณเชื่อมั่นในเสรีภาพที่จะอยู่ในประเทศที่ไม่ได้โดนบังคับกฎหมายที่คุณไม่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างมันขึ้นมาเพราะฉะนั้นเลยอยากให้แยกแยะระหว่างแค่ประชาธิปไตยจากกระบวนการกับประชาธิปไตยที่เป็นเสรีนิยมจริงๆแล้วผมว่าตัววัดที่วัดได้เลยว่าอย่างที่คุณธนาธรพูดว่าพรรคไม่ใช่พรรคของคุณธนาธรใช่ไหมครับผมว่าตัวอย่างแรกที่เราสามารถดูได้ว่าพรรคการเมืองนี้สนับสนุนระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือเปล่าก็ต้องดูว่าตัวพรรคการเมืองเองอ่ะบริหารด้วยระบบเสรีนิยมประชาธิปไตยหรือเปล่านั่นก็หมายความว่าพรรคไม่ได้มีเจ้าของทุกคนในพรรคมีสิทธิเท่าเทียมกันที่จะเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคุณธนาครับคุณธนาธรตัดสินใจตั้งพรรคเนี่ยแสดงว่าคุณธนาธรคิดว่าคุณภาพของนักการเมืองที่มีอยู่ปัจจุบันไม่ดีพอการที่คุณอนุทินคุณหญิงสุดารัตน์บอกหาคนดีคนเก่งยากเหลือเกินเข้ามาเล่นการเมืองแต่ว่าคุณธนาธรก็บอกว่ามีนี่ไงทีมผมเนี่ยเป็นคนดีเป็นคนเก่งที่พร้อมจะมาเล่นการเมืองแต่ต้องเป็นการเมืองอีกแบบหนึ่งแปลว่าคุณธนาธรไม่มีความหวังกับการเมืองหรือนักการเมืองที่มีอยู่ปัจจุบันหรือเปล่าครับผมคิดว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่ปัจจุบันทั้งหมดไม่มีพรรคการเมืองไหน represent ผมได้ไม่มีพรรคการเมืองไหนที่เป็นตัวแทนในความคิดผมได้ไม่ใช่ว่าพรรคการเมืองที่มีอยู่ปัจจุบันนักการเมืองที่มีอยู่ปัจจุบันดีหรือไม่ดีแต่ผมไม่เห็นใครที่ยึดมั่นเรื่องอุดมการณ์ประชาธิปไตยอย่างจริงจังในสังคมไทยผมต้องบอกว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยอะไรอย่างเงี้ยผมต้องบอกว่ามีคนตายมาจริงๆในประเทศไทยมีคนเข้าคุกมาจริงๆในประเทศไทยเพราะต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยมาตั้งแต่2475สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเป็นภารกิจของผมที่ผมอยากจะทำให้ได้ก่อนตายคือทำให้การไปมีรัฐประหารที่ไม่เป็นประชาธิปไตยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่มีอีกนั่นเป็นภารกิจส่วนตัวของผมที่ผมอยากจะทำให้ได้นะครับ เวลาเราบอกเรื่องพวกนี้มันพูดง่ายแต่ถามว่าใครจะกล้าเข้ามาทำใครจะกล้าเข้ามาถือธงนี้นะครับผมต้องเรียนว่าผมเข้ามาตรงนี้ในแง่หนึ่งในระดับหนึ่งผมพร้อมที่จะติดคุกแล้วผมคุยกับครอบครัวผมอาจจะถึงชีวิตอาจจะถึงเข้าคุกผมพร้อมนะอย่ามาพูดอะไรสวยๆว่าการพูดเรื่องประชาธิปไตยการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นเรื่องสามัญไม่ใช่ประวัติศาสตร์ผ่านมาให้เห็นแล้วคนที่พูดเรื่องนี้คนที่สู้เรื่องนี้ไม่ติดคุกก็ตายนะครับวันนี้เราพร้อมหรือยังที่จะบอกว่าเฮ้ยมันต้องพอสักทีนะฮะดังนั้นถ้าถามผมว่าพูดเรื่องนี้มันง่ายไหมเนี่ยพูดทุกคนพูดได้ง่ายมากนะฮะเนี่ยแต่คนที่จะเชิดชูมันคนที่จะปกป้องพิทักษ์ค่านิยมแบบนี้คือใครผมมองไม่เห็นผมมองไม่เห็นตัวแทนของผมในพรรคการเมืองที่มีอยู่และนักการเมืองที่มีอยู่ในขณะนี้ถ้ามีผมไม่ได้อยากลงมาทำนะครับผมมีความสุขกับชีวิตผมมากในช่วง3 ในช่วง3เดือนก่อนหน้านี้ผมมีความสุขกับชีวิตผมมากนะครับเมื่อวันซืนผมเพิ่งถูกขู่ฆ่าไปนะครับเมื่อวันซืนผมเพิ่งถูกขู่ฆ่าไปไม่ใช่คนเดียวด้วย 2-3 คนด้วยแล้วผมก็ไม่คิดว่ากระบวนการยุติธรรมปัจจุบันจะปกป้องผมเพราะการขู่ฆ่าออกที่สาธารณะคือคดีอาญาแต่ผมก็ไม่คิดว่าจะมีกระบวนการยุติธรรมใดๆมาปกป้องผมนะครับไม่เป็นไรนะครับเวลาจะเป็นคนเครื่องพิสูจน์ความคำพูดของคนเองว่าใครพูดเรื่องประชาธิปไตยใครยืนหยัดเพื่อประชาธิปไตยและใครปกป้องมันจริงๆผมคิดว่าเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์เองนะครับไม่จำเป็นต้องตอบอะไรมากกว่านี้เรื่องนี้นะครับถามว่าผมมีความสุขไหมที่มาอยู่ตรงนี้ไม่มีความสุขนะครับมีแต่ความเครียดทุกวันแต่สิ่งหนึ่งที่เรากล้าพูดก็คือผมคิดว่าเราสนุกกับมันได้ในการทำการเมืองทุกวันนี้พอเราเริ่มทำพรรคใหม่เราเริ่มขอความคิดเห็นจากคนทั่วไปผมพูดจริงๆว่าผมมีแต่ความตื่นเต้นกับมันตื่นเต้นในแง่ไหนทราบไหมครับผมอยากเรียนทุกท่านด้วยว่า
พราะพรรคของเราไม่มีเลกาซีคือพรรคของเราไม่มีมรดกที่มันตกทอดมาเราออกแบบพรรคการเมืองจากศูนย์นี่มันทำให้เป็นเรื่องสนุกมากเพราะเวลาเราพูดถึง crowdfunding เราพูดถึงการ utilize technology เราพูดถึงการ blockchain มาทำให้การ primary vote เป็นจริงได้นะครับเราพูดถึงการนำไอ้ crowdfunding มาระดมทุนแล้วสิ่งที่ผมอยากจะบอกกับสังคมนะครับเราจะระดมทุนบนโต๊ะให้ได้เป็นการระดมทุนสำหรับพรรคการเมืองสำหรับการรณรงค์การเลือกตั้งให้ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยตั้งแต่เคยมีพรรคการเมืองมาบนโต๊ะทำไมต้องทำอย่างนี้เพื่อลดอิทธิพลของผมลงถ้าเมื่อไหร่ระดมทุนจากสาธารณะได้อิทธิพลผมในพรรคจะน้อยลงและนั่นเป็นสิ่งที่ผมต้องการพรรคนี้จะยึดติดกับผมน้อยลงสิ่งที่ผมจะสร้างก็คือแมสปาร์ตี้ที่ยืนหยัดเรื่องนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าเราตื่นเต้นทุกวันกับการเข้าไปทำงานเรื่องพรรคการเมืองเพราะว่าเราสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วเราอยากให้เป็นพรรคนี้เป็นของประชาชนจริงๆใครที่ผมบอกว่าเฮ้ยพรรคธนาธรเนี่ยไม่มีอะไรพิสูจน์ได้มากกว่ารอดูผมทำนะครับผมจะเข้าไปขอเงินทุกคนแล้วบอกว่าถ้าคุณอยากมีส่วนร่วมกับการสร้างมูฟเมนต์ใหม่ถ้าคุณอยากมีส่วนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการเคลื่อนไหวใหม่ที่นำไปสู่สังคมที่ดีกว่านี้มาร่วมกับพรรคผมอะไรของคุณธนาธรที่คิดอยู่ต่างจากที่มีคนเคยคิดอย่างนี้ในประเทศไทยคุณธนาธรไม่ใช่คนแรกที่คิดใช่ไหมก่อนหน้านี้มีหลัง14ตุลาก็มีพรรคพลังใหม่ผมจำได้ก็บรรยากาศสังคมแบบนี้คิดสังคมตอนเริ่มผมก็คิดอย่างนี้อะไรทำให้คุณธนาธรคิดว่าของพรรคอนาคตใหม่จะแตกต่างไปจากชะตากรรมของความพยายามเก่าๆชะตากรรมของผมส่วนตัวเป็นยังไงที่ผมไม่รู้นะผมอย่างที่บอกอาจจะติดคุกติดอะไรนะแต่ผมก็แน่นอนผมเตรียมใจส่วนนั้นไปแล้วถามว่าทำยังไงผมคิดว่า enabler คือตัวที่มันผลักดันให้ผมทำได้อาจจะมี2ตัวคือ1เทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีเนี่ยมันเปิดโอกาสให้เราเข้าถึงมวลชนสามารถพูดกับประชาชนโดยตรงนะครับอะไรได้เยอะมากเราสามารถหาสมาชิกออนไลน์เราสามารถอย่างที่ผมบอก primary vote แม้แต่กฎหมายที่เราจะสมมติพรรคเรามีโอกาสเข้าไปเป็นอยู่ในสภานะครับเราก็จะโหวตกฎหมายที่เราจะผลักดันในสภาด้วยการประชาธิปไตยทางตรงจากแพลตฟอร์มที่เรากำลังทำอยู่นะครับเรากำลังสนุกกับการออกแบบแพลตฟอร์มใหม่ๆนะครับซึ่งตื่นเต้นมากแล้วเราจะทำให้เป็นจริงเรื่องนี้อันดับที่1ก็คือเรื่องเทคโนโลยีที่ผมกล่าวไปอันดับที่2ทำไมแตกต่างกันผมพร้อมลงจากพรรคตลอดเวลาผมไม่อยากยึดติดอะไรเลยไม่ใช่ที่ผมไม่อยากจะมาทำเลยนะฮะผมไม่ยึดติดอำนาจถ้าวันใดอย่างที่บอกถ้าวันใดเราระดมทุนได้แล้วทำให้พรรคยั่งยืนและเป็นเรื่องเดียวเพราะอะไรที่เวลาผมพูดว่าเราอยากให้เห็นพรรคยั่งยืนเพราะผมเชื่อว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมืองไทยกว่าที่จะชนะผมตายไปแล้วพรรคต้องอยู่ยาวกว่าผมอาจจะติดคุกผมอาจจะตายแล้วผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก่อนที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยในสังคมไทยดังนั้นพรรคต้อง last longer ถ้าคุณพูดถึงตายนี่คนก็ไม่กล้ามาร่วมกับคุณแล้วนะไม่เป็นไรฮะผมคิดว่าใช่ไหมผมคิดว่าคนแกนสำคัญเดี๋ยวติดคุกเดี๋ยวตายแล้วเราจะเข้าไปได้ยังไงคุณสุทธิชัยครับภารกิจวันนี้การต่อสู้ในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อชีวิตตัวเองแต่เพื่อทำให้ลูกผมทำให้คนรุ่นต่อไปไม่เติบโตมาในสังคมที่มีปัญหาแบบนี้ดังนั้นผมอยากเรียนทุกท่านว่าทำไมพรรคนี้เป็นไปได้เพราะทั้งปิยบุตรทั้งอาจารย์ปิยบุตรและทั้งผมเราไม่ได้อยากมาอยู่ตรงนี้เราพร้อมผมพร้อมถ้ามีใครมีสักคนที่มีศักยภาพดีกว่าผมพร้อมบรรณาตัวเองดีกว่าผมมาอยู่จุดนี้ผมไม่ทำถ้าพรรคเพื่อผมกล้าพูดเลยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมโหวตให้พรรคเพื่อไทยแต่พรรคเพื่อไทยนะครับผมไม่รู้สึกว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยเป็นตัวแทนผมได้อีกถ้าพรรคเพื่อไทยยังเป็นตัวไทยความหวังผมได้ผมไม่มาทำถ้าพรรคประชาธิปัตย์ทำได้ผมไม่มาทำอยู่ตรงนี้คุณหญิงพรรคเพื่อไทยทำไมไม่สามารถจะตอบสนองความหวังความคาดหวังของคนรุ่นใหม่อย่างคุณธนาธรหรือคุณไอติมได้ครับเพราะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคคุณอนุทินเนี่ยสามารถจะสนองตอบความคิดความหวังของคนรุ่นใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งใหม่ใช่ไหมไม่มีจำเป็นไม่มีความจำเป็นเลยก็ไปปีนเขาไปบินเล่นอะไรต่างๆสบายมากเลยแต่เขาบอกว่าไม่มีพรรคไหนในประเทศไทยที่จะเป็นตัวแทนของความคาดหวังของคนรุ่นใหม่ได้พรรคเพื่อไทยเป็นความคาดหวังของใครครับดิฉันเรียนอย่างนี้นะคะว่าในโลกของความเป็นจริง
บริบทของการทำงานเนี่ยมันคอมพลีเคทกว่าเยอะนะคะมันมีหลายมิติหลายปัจจัยที่อย่างที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยถ้ารัฐธรรมนูญปี60เนี่ยไปใช้ให้คุณประยุทธ์มาเป็นนายกแล้วไม่มีม.44เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่คุณประยุทธ์พูดเนี่ยก็ทำไม่ได้พรรคการเมืองในบริบทเหมือนปลาว่ายอยู่ในน้ำเมื่อน้ำมันยังเป็นน้ำแบบนี้นะฮะปลาเนี่ยจะแข็งแรงแค่ไหนเก่งแค่ไหนก็จะว่ายไปถึงต้นน้ำเนี่ยไม่ได้เยอะนักหรอกค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้เมื่อกี้ดิฉันได้พูดว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนต้องช่วยดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีที่คุณธนาธรได้ตั้งใจนะคะเอาความมุ่งมั่นของตัวเองเนี่ยมา drive ให้เกิดพรรคการเมืองขึ้นมาเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็อยากให้มีคนคิดแบบนี้มากๆขึ้นในส่วนของนักการเมืองอย่างพวกเราเนี่ยอย่างแรกเนี่ยดิฉันคิดว่าวันนี้ความชัดเจนในการที่เป็นผู้ที่เรายืนอยู่บนหลักการของการปกครองประเทศในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยถ้าพูดถึงคนในซีกนี้ตั้งแต่พรรคไทยรักไทยมาเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าตรงนี้เป็นเครื่องพิสูจน์นะคะที่เราไม่เคยโอนเอ็นอ่อนไปกับอะไรที่มันไม่ใช่ระบบอย่างแรกเนี่ย เราคนเราเนี่ยจะทำอะไรกันแล้วไม่มีปัญหาเนี่ยศีลเสมอกันข้อสำคัญคือเราต้องเคารพกติกาเดียวกันนะคะเคารพกติกาเดียวกันดังนั้นวันนี้หลักของการยืนอยู่บนฐานของประชาธิปไตยดิฉันคิดว่า เราไม่เคยทำให้เกิดความคลางแคลงกับหัวใจคนไทยนะคะเรายืนอยู่ตรงนั้นแต่เราทำได้มากแค่ไหนนั้นนะคะอาจจะไม่สามารถที่จะเป็นคนเดียวกลุ่มเดียวที่รักษาประชาธิปไตยได้เพราะขณะเดียวกันอย่างที่คุณธนาธรพูดระหว่างการต่อสู้นั้นมีการบาดเจ็บล้มตายบางคนตายจริงบางคนถูกตายด้วยบางคนแกล้งตายทางการเมืองนะคะอย่างโดนตัดสิทธิ์นะคะโดนหลายๆอย่างนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยจุดยืนที่คุณธนาธรอาจจะหวังไม่ได้นะคะดิฉันดีใจว่าเดิมเนี่ยมีเราเดินต่อสู้อยู่ไม่กี่คนวันนี้มีคนที่คิดอย่างคุณธนาธรแล้วมาร่วมต่อสู้ด้วยเนี่ยก็หวังในฐานะคนที่อายุมากว่าความหวังในการที่จะให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากวงจร อุบาทตรงนี้ได้หลุดพ้นไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์แบบได้เนี่ยมันจะเป็นจริงนะคะมันจะเป็นจริงในฐานะคนอายุมากกว่าดิฉันก็ยังอยากจะเห็นคุณธนาธรบอกว่าไม่รู้ว่าอายุเนี่ยจะอยู่ถึงหรือเปล่าอย่างพวกดิฉันยิ่งหมดหวังดังนั้นจึงอยากที่จะให้มีคนอยากจะเชื้อเชิญค่ะให้มีคนที่คิดดีกันดีๆเนี่ยเข้ามานะคะแล้วมาช่วยกันร่วมกันต่อสู้เรากลุ่มเดียวที่ยืนหยัดยืนยันเนี่ยแล้วโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ทุกทางเนี่ยแทบจะไม่มีที่จะยืนได้เนี่ยนะคะแล้วรักษาจุดยืนได้ถึงขนาดนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าก็ต้องเรียนว่าถ้าไม่ได้หัวใจที่ยึดมั่นไม่ได้หัวใจที่ศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยเราคงทำไม่ได้อย่างนี้ถ้าเราจะคิดในเรื่องของการแค่แสวงหาอำนาจเราอาจจะไปกับเขาไปละกับไปที่ทหารไปที่ค่ายทหารอะไรอย่างนี้เราทำได้นะคะแต่เราไม่ได้ทำส่วนที่สองเนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าวันนี้ในอดีตเนี่ยในส่วนของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะคะนี่ก็ไม่ได้พูดในนามพรรคนะคะแต่ว่าได้จากคนที่เราได้มองเห็นเนี่ยว่าการถูกกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์ต่างๆเนี่ยอย่างที่สองมาตรฐานเนี่ยหลายอย่างนะคะก็ผลักดันไม่ได้จะถามว่านโยบายหลายๆอย่างมันช่วยประเทศได้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยการนโยบายที่ไปช่วยประเทศชาติช่วยประชาชนเนี่ยประชาชนอาจจะนิยมอาจจะชอบแต่ท้ายที่สุดกลายเป็นว่าอย่างรัฐธรรมนูญที่เขียนเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าต่อไปนี้นโยบายที่ไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเนี่ยเราทำยากนะคะบนพื้นฐานของความยากลำบากของคนเนี่ยปัญหาของคนเนี่ย
จริงๆแล้วดิฉันอยากจะส่งเสริมว่าเราควรจะต้องแข่งพรรคการเมืองควรต้องแข่งกันด้วยนโยบายนโยบายและการปฏิบัติประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบแข่งกันเรื่องนโยบายแต่วันนี้เนี่ยทางตีบตันเหลือเกินสำหรับการที่จะมีโอกาสแข่งกันเรื่องนโยบายเพราะถูกล็อกถูกบังคับหมดท้ายที่สุดแข่งกันนโยบายไม่ได้ต้องเป็นแข่งคะแนนพื้นที่กันซึ่งไม่มีประโยชน์ต้นทุนสูงประชาชนไม่ได้ประโยชน์อะไรนั้นการแข่งกันด้วยนโยบายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดิฉันถึงได้เสนอความเห็นไปก่อนหน้านี้ในเวทีอื่นว่าเราจำเป็นต้องแก้หลักเกณฑ์กฎเกณฑ์นะคะรัฐธรรมนูญเพื่ออะไรเพื่อให้นักการเมืองและข้าราชการสามารถทำงานหรืออำนวยความสะดวกในการทำมาหากินให้กับประชาชนได้นั้นนโยบายเป็นเรื่องสำคัญนะคะที่ฉันยังมองว่าอย่างนั้นนะคะคุณสุทธิชัยครับก่อนก่อนจะเสริมนิดเดียวครับผมเสริมนิดเดียวครับผมคิดว่าเราในฐานะการเมืองต้องผลักดันเพดานเรื่องนี้นะครับคุณเสรีพิสุทธิ์ออกมาพูดทุกวันว่าจะย้ายค่ายทหารออกจากกรุงเทพนะครับคุณพิสิทธิ์ก็ออกมาพูดแล้วว่าจะเอารัฐบริการอะไรยังไงนะครับก็ในพวกนั้นก็คือจริงๆก็คือนโยบายนั่นแหละไม่ปฏิเสธไม่ได้ไม่ว่าจะพูดยังไงเพราะฉะนั้นผมคิดว่าพวกเรานะครับอาจจะต้องร่วมกันแล้วก็ผลักดันเพดานนี้ให้มันสูงขึ้นไปนะครับว่าอะไรพูดได้อะไรไม่พูดได้เพราะอย่าลืมว่ามันกำกวมมากมันไม่ได้เขียนอะไรชัดเจนว่าพูดได้หรือพูดไม่ได้เพราะฉะนั้นไต่เส้นไปเลยไต่เส้นไปเลยพี่ครับอย่างนี้ได้ไหมเพราะตอนแรกเราบอกเราจะไม่การเมืองกันเยอะและแทนที่พวกเราจะถามกันเนี่ยวันนี้เราบอกเราเชิญแขกมาเดี๋ยวมาต้องให้คุณอนุทินมีโอกาสให้โอกาสคุณนิดตอบก่อนว่าจะตอบก่อนทำไมร้านจะคุณอนุทินทำไมประชาชนแล้วนะเมืองที่มีอยู่จึงไม่สามารถที่จะตอบสนองความหวังความฝันของคนรุ่นใหม่ได้อันนี้เป็นคำถามใหญ่นะเพราะว่าถ้าผมเป็นพรรคการเมืองเก่าเนี่ยผมต้องถามตัวเองในที่ประชุมพรรคผมต้องถามว่าเฮ้ยทำไมเราไม่ represent ทำไมเราไม่สามารถเป็นตัวแทนของความหวังของคนรุ่นใหม่ได้เชิญใจเย็นๆ ครับเมื่อกี้เป็นคุณธนาธรพูดแล้วก็คุณธนาธรเพื่อนลูกชายผมก็ยังคิดต่างกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องมองโลกสวยไว้ก่อนเราต้องเป็นหนึ่งกันให้ได้ก่อนเราต้องเข้าไปในสภาให้ได้เห็นปัญหาตรงกันแน่นอนคนที่เข้ามานามระบอบประชาธิปไตยไม่มีใครชอบการทำรัฐประหารแน่นอนเกลียดด้วยอย่าบอกว่าชอบเลยนะครับแล้วคิดว่าเมื่อหลังจากเราผ่านพ้นการเลือกตั้งไปได้การเลือกตั้งต้องมีครับมันไม่มีไม่ได้หรอกครับซูเปอร์แมนก็เอาไม่อยู่ที่จะไม่ให้เอาไม่ให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเมืองไทยแต่ในเรื่องของระบอบคนที่อยู่ในระบอบต้องรักษาระบอบแล้วก็ไปแก้ไขกันตรงนั้นตอนนี้เนี่ยคุณธนาธรยังตายไม่ได้นะครับไม่ได้ห้ามตายและในฐานะที่ผมก็เคยผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเหตุการณ์เรียกว่าต้องเคยมีคนเดินข้างหน้า6ข้างหลัง6เหมือนกันนะครับคนมันจะฆ่าเราเนี่ยป้องกันไงก็ตายนั้นอย่าไปกลัวถูกต้องทุกคุณธนาธรนี่คิดตรงนี้ถูกแต่ไม่มีทางถ้าเรามุ่งมั่นทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับบ้านเมืองไม่ใช่ไปตีไปเรียกว่าไปขุดรากถอนโคนขุดรากเหง้าใครมาด่าเล่นนอกกติกานะครับว่ากันตามการเมืองอย่างเดียวไม่มีใครตายจากการเมืองจากการเห็นต่างทางการเมืองผมเขียนบทความเมื่อสัก 3-4 เดือนก่อนแรงที่สุดในชีวิตครั้งหนึ่งที่บอกว่าถ้าทหารรังเกียจนักการเมืองก็พึงสำเนียกไว้ว่านักการเมืองก็รังเกียจทหารไม่น้อยกว่ากันเงียบผมไม่ต้องมีบอดี้การ์ดเงียบเพราะผมเชื่อว่าผมพูดสิ่งที่ถูกต้องผมโอเคนี่คุณเกียดผมได้ผมก็เกียดคุณได้แฟร์ไหมแฟร์ถ้าเขาจะฆ่าแต่ถ้าผมไม่บอกผมเห็นนายพลคนนี้ว่าวันนั้นเห็นเดินออกมากับสาวคนหนึ่งอ่ะอย่างนี้ผมอาจตายได้แน่นอนนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้ถ้าเราก็คือเราอยู่ในกติกาผมคิดว่าผมเคารพนะว่าที่น้องธนาธรเนี่ยพูดมาบอกว่าพวกผมหรือว่าในนักการเมืองทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีใคร represent คุณธนาธรได้อันนี้เคารพนะครับแต่ว่าแต่ละคนมีเวมีเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาทำการเมืองจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ต้องส่วนใหญ่ก็มีทั้งประสบความสำเร็จประสบความล้มเหลวมันก็ต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็เชื่อในเวที่ไปที่ปฏิบัติอยู่
ความสำเร็จเป้าหมายมันอยู่จุดเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าบางคนก็เดินตรงไปเลยบางคนก็เดินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแต่ขอให้มันถึงนะครับตรงนี้ต่างหากที่เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็เราอย่าเพิ่งมาทะเลาะกันตรงนี้เลยถ้าเกิดเรามาเห็นว่าโอ้โหทุกคนเป็นศัตรูกันหมดเป็นคู่แข่งเป็นอะไรกันหมดโดยที่ศัตรูตัวจริงอยู่ไหนศัตรูตัวจริงของระบอบประชาธิปไตยคืออะไรตรงนี้สิเรียกว่าเราต้องผนึกกันตรงนี้ก่อนเอาสิ่งแปลกปลอมสิ่งที่มันไม่ถูกต้องที่เราคิดว่าเมื่อประเทศชาติมีระบอบประชาธิปไตยแล้วนั่นคือสิ่งแปลกปลอมเราร่วมกันทำให้สิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นเข้ามาไม่ได้อะไรคือสิ่งที่ทำให้เขาเข้ามาไม่ได้รัฐประหารความสามัคคีของคนในชาติครับความสามัคคีของระบอบการเมืองการเคารพกฎหมายการเคารพสิทธิ์เคารพความถูกต้องเคารพความเป็นจริงมันทำไมจะเกิดไม่ได้เราก็ยิ้มแย้มใส่กันตลอดนะครับแล้วก็ไม่ได้มีความต้องการที่เข้ามาที่มาสร้างความร่ำรวยดีมากนะที่มีคนแบบนี้เนี่ยเข้ามาในการเมืองนะครับอย่างน้อยเรียกว่าไอ้อะไรที่มันเป็นผลประโยชน์เป็นสิ่งที่ทำให้เราไขว้เขวไปอย่างน้อยก็ยังเชื่อได้กว่าคนที่มันไม่มีอะไรกลับเข้ามานะครับก็คงบอกว่ามีความจำเป็นที่ต้องมองโลกสวยไว้ก่อนนะครับครับก็ได้ติมคุยติมเดี๋ยวก่อนจะพูดเนี่ยผมถามว่ามีพรรคไหนปัจจุบันที่เป็นตัวแทนความคิดของคนรุ่นใหม่อย่างคุณไอติมไหมพรรคประชาธิปัตย์เป็นตัวแทนได้ไหมให้ผมตอบนี้ก่อนเลยผมขอต่อยอดก่อน okay. อะไรนะครับเดี๋ยวผมจะตอบคำตอบนั้นแน่นอนครับขอต่อยอดก่อนเรื่องคำว่าคนรุ่นใหม่ผมได้ยินคำนี้มาบ่อยมากแล้วคนเวลาผมให้สัมภาษณ์หลายทีก็จะถามว่าในฐานะคนรุ่นใหม่ผมคิดยังไงผมจะเริ่มต้นทุกประโยคว่าผมไม่ขอพูดในฐานะคนรุ่นใหม่ เพราะว่าผมเป็นแค่หนึ่งในคนรุ่นใหม่ คนรุ่นใหม่ก็มีความคิดที่แตกต่างกันแต่ได้ผมตีขั้นคำว่าคนรุ่นใหม่แปลว่าอะไรผมว่ามันเป็นไปได้3อย่าง หนึ่งคนรุ่นใหม่อาจจะถึงหมายถึงคนที่อายุน้อย คนที่เติบโตมาในโลกของ MSN ไม่จำเป็นพี่ก็รุ่นใหม่ไม่จำเป็นใช่อายุไม่เกี่ยวอายุเป็นแต่เพียงเลขมองเป็นเรื่องอายุอายุเป็นแต่เพียงเลขอย่างที่2คือคนรุ่นใหม่จะเป็นคนที่หน้าใหม่ในวงการนั้นอาจจะเป็นคนที่เคยทำงานในอาชีพนึงเข้ามาทำงานอาชีพนี้เช่นคุณนาทองเคยทำอาชีพธุรกิจตอนนี้เข้ามาทำงานการเมืองใช่ไหมครับหรืออย่างที่3ก็คือว่าเป็นคนที่มีความคิดใหม่ๆเช่นอาจจะมีความมั่นใจในระบบประชาธิปไตยมากกว่าคนในสมัยก่อนหรือว่ามีไอเดียใหม่ๆเช่นการใช้ crowdfunding มาทำให้พรรคการเมืองนั้นไม่ต้อง rely on นายทุนคน2คนใช่มั้ยครับทีนี้ถ้าถามว่าผมก็เคารพถึงความมุ่งมั่นของคุณธนาธรที่บอกว่าคุณธนาธรยอมติดคุกยอมเสียชีวิตเพื่อสู้ต่อประชาธิปไตยในฐานะคนรุ่นใหม่คนหนึ่งผมก็อยากเป็นหนึ่งในส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้คุณธนาธรสามารถได้ประชาธิปไตยคืนมาโดยที่คุณธนาธรไม่ต้องติดคุกหรือว่าเสียชีวิตนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นโจทย์ของผมสมัครอย่างสมัครเป็นสมาชิกพรรคอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นแต่ว่าเพราะฉะนั้นถามว่าโจทย์ของผมเนี่ยเขารอติดด้วยเพราะฉะนั้นถามว่าโจทย์ของผมนี่คืออะไรก็คือในฐานะคนรุ่นใหม่ที่อยากได้ประชาธิปไตยคืนมาเราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ได้ประชาธิปไตยกลับมาและยั่งยืนโดยที่ไม่ต้องมีคนติดคุกหรือเสียชีวิตยังไงอันนี้ผมเลยมองว่าการที่สร้างพรรคการเมืองใหม่ก็เป็นอย่างนึงแต่การที่ทำงานเป็นคนรุ่นใหม่ในพรรคการเมืองเก่าก็มีข้อดีเหมือนกันคือผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่ที่เป็นตัวแทนความคิดใหม่ๆอย่างประชาธิปไตยเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในพรรคการเมืองใหม่เท่านั้นนะครับการที่อยู่ในพรรคการเมืองเก่าเนี่ยเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ได้เหมือนกันแต่มันจะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมา2อย่างอย่างแรกก็คือเราจะได้ทำงานกับคนที่เขาเรียกว่าคนรุ่นก่อนเขาไม่ใช้คำว่าคนรุ่นเก่านะใช้คำว่าคนรุ่นก่อน พอเราได้มุมมองคนรุ่นก่อนเนี่ยเราก็จะพอรู้และยิ่งสมัยนี้หนึ่งในเทรนด์ที่สำคัญของประเทศไทยก็คือสังคมสูงวัยยิ่งสำคัญเข้าไปใหญ่ที่เราจะต้องรู้ถึงความต้องการแล้วก็ความต้องการของคนที่อายุมากไม่ต้องมองพี่เลยอะอย่างที่สองคืออย่างที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดเหมือนกันคือพอเราเข้าไปทำงานจริงเพื่อจะเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยเราต้องทำงานกับข้าราชการองค์กรอิสระข้าราชการหลายหน่วยงานที่ก็เป็นคนเก่าแก่ของที่นั่นที่ทำงานมาที่นั่นหลายปีเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่าการที่พรรคการเมืองนึงสามารถให้คนรุ่นใหม่มาทำงานคนรุ่นเก่าได้เนี่ยก็มีประโยชน์อยู่ผมยกตัวอย่างนะผมเพื่อนคุณพ่อคุณแม่ผมเป็นหมอผมได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอคนหนึ่งเมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเขามาเล่าให้ผมฟังว่าเนี่ยโรงพยาบาลที่เขาทำงานกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงก็คือว่าเขาต้องการให้โรงพยาบาลเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็เอาข้อมูล
ของคนไข้เนี่ยมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการรักษาพยาบาลให้ดีขึ้นเขาก็เลยเปลี่ยนระบบ IT หมดเลยหมอทุกคนนั้นจะต้องไม่เขียนใช้ลายมือแล้วต้องพิมพ์ทุกอย่างเข้าระบบหมดต้องทำทุกอย่างผ่านคอมพิวเตอร์หมดถามว่าในฐานะคนรุ่นใหม่ผมรู้สึกว่ามันดีไหมผมก็มันก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเรามาดูเรื่องข้อมูลอะไรที่สำคัญมาก 90% ของข้อมูลที่เรามีอยู่ในโลกนี้ถูกเก็บใน2ปีที่ผ่านมาเท่านั้นงั้นการที่มีข้อมูลเยอะมันก็มาช่วยวิเคราะห์อาจจะช่วยชีวิตได้หลายคนแต่พอผมถามว่าเอ้าแล้วมันไม่ดียังไงคุณหมอคนนั้นก็บอกว่าคุณหมอหลายคนจะลาออกแล้วเพราะว่าชินกับการที่ต้องเขียนไม่ชินกับการพิมพ์ไม่เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ใหม่นี่ผมเลยมานั่งสะอึกใจเหมือนกันว่าถ้าผมผลักดันแต่สิ่งที่คนรุ่นใหม่เชื่อนั้นโดยที่ไม่คำนึงถึงความต้องการของคนรุ่นเก่าประเทศเราเหมือนกับโรงพยาบาลนั้นก็อาจจะสูญเสียความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ของหมอกลุ่มนั้นไปเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมเลยเดี๋ยวกลับมาที่คำถามที่คุณสุทธิชัยถามนะครับถามว่าผมมองเห็นพรรคการเมืองไหนไหมที่มีอุดมการณ์ที่สอดคล้องกับผมถ้าคุณสุทธิชัยถามผมประมาณ 3-4 เดือนที่แล้วผมคงตอบแบบกระอักนิดนึงแต่ว่ามาถึงวันนี้ผมยอมรับว่าผมได้ศึกษาแล้วก็เรียกว่าศึกษาดูใจกับพรรคประชาธิปัตย์แล้วผมรู้สึกว่าผมมีความมั่นใจขึ้นเยอะมากที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ไม่ใช่คือยอมรับว่าในสมัยก่อนเนี่ยผมไม่ได้ถูกใจทุกเรื่องเกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์แต่ผมพร้อมที่จะเข้ามาทำงานกับคนที่ผมทำงานได้ในพรรคประชาธิปัตย์คนที่อุดมการณ์ที่ผมเชื่อมั่นในพรรคถามว่าประชาธิปัตย์ยุคใหม่แตกต่างจากประชาธิปัตย์ยุคเก่ายังไงผมว่าพรรคประชาธิปัตย์จะต้องหนักแน่นขึ้นใน3เรื่องนะครับเรื่องแรกคือต้องหนักแน่นขึ้นในอุดมการณ์ของเสรีนิยมประชาธิปไตยถ้าเราดูตอนที่พรรคประชาธิปัตย์ก่อตั้งเมื่อ70ปีที่ผ่านมาดูอุดมการณ์ของพรรคที่ประกาศไว้เนี่ยชัดเจนมากว่ายึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยพรรคประชาธิปัตย์เองก็เป็นหนึ่งในสมาชิกพรรคของกลุ่ม Council of Asian Liberal Democrats ซึ่งเป็นการรวมตัวของพรรคการเมืองที่เชื่อมั่นในหลักเสรีนิยมประชาธิปไตยผมยอมรับว่าผมและผมก็เชื่อว่าเพื่อนๆผมแล้วก็คนรุ่นผมหลายคนก็อาจจะตั้งข้อสงสัยในเมื่อ10ปีที่ผ่านมาพรรคประชาธิปัตย์ต้องต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชันจนทำให้คนเริ่มไม่มั่นใจดูเหมือนว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นอนุรักษ์นิยมหรือเปล่าต่อต้านเผด็จการทุกรูปแบบหรือเปล่าผมเองก็เป็นหนึ่งในคนที่ตั้งข้อสงสัยเหมือนกันครับมาถึงวันนี้ผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะออกมายืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะหลุดมาจากตรงนั้นหลุดภาพพจน์ตรงนั้นออกมาและยังหนักแน่นในอุดมการณ์ที่พรรคยึดมั่นมาในตลอดนะครับอย่างที่2คือพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ต้องหนักแน่นในการนำเทคโนโลยีมาปรับปรุงระบบการบริหารพรรคให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกพรรคมากขึ้นยอมรับว่าการที่เซตซีโร่เนี่ยก็ทำให้เสียโอกาสเหมือนกันเพราะว่าสมาชิกพรรค 2.5 ล้านคนก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่การลงทะเบียนก็มีขั้นตอนหลายอย่างผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะเข้าไปร่วมหาวิธีการไม่ว่าจะเป็นการสมัครสมาชิกพรรคการบริจาคเงินให้พรรคอย่าง crowdfunding เหมือนกันว่ามีอะไรไหมที่เราสามารถนำเทคโนโลยีในโลกที่เปลี่ยนไปแล้วเนี่ยให้สมาชิกพรรคมีส่วนร่วมมากขึ้นในการกำหนดทิศทางหรือว่าเลือกบุคลากรในพรรคอย่างที่3อาจจะตรงกับที่คุณสุดารัตน์พูดเหมือนกันก็คือว่าพรรคการเมืองควรจะหนักแน่นในนโยบายผมก็อยากเห็นพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่เนี่ยเห็นเรื่องนี้เป็นวาระที่สำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์พยายามคือถ้าถามว่านักการเมืองที่อยากเข้ามาทำงานทางการเมืองเนี่ยควรจะแคร์เรื่องอะไรมากที่สุดคำตอบคือนโยบายเพราะนั่นเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็ปรับปรุงแล้วก็ช่วยชีวิตคนได้เพราะนั้นพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ผมมองว่าจะต้องมีความเชื่อมโยงเกี่ยวกับนโยบายที่อิงหลักวิชาการและการวิจัยซึ่งตอนนี้ผมก็เท่าที่ผมเข้าใจก็คือกำลังจะมีการเชื่อมโยงกับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นสถาบันวิชาการเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่ามันมีความเป็นไปได้ที่พรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่สามารถยึดมั่นในหลักอุดมการณ์ที่อาจจะคล้ายคลึงกับสิ่งที่คุณธนาธรพูดได้วันนี้คุณธนาธรในพรรคมีใครได้ไปน้องดีมาก appreciate มากที่น้องพูดเมื่อกี้นะแล้วก็อาจจะไม่รู้นะพี่กลับมาเมืองไทยได้เนี่ยเพราะใครคนที่ชวนพี่กลับมาเมืองไทยนั่นคือคุณอภิสิทธิ์
งั้นถ้าใครไม่ชอบผมไปโทษคุณอภิสิทธิ์นะเพราะจริงๆแล้วเป็นคนที่ผมเคยเจอและเป็นคนที่คนบอกแรกเลยว่าคุณทอมอยู่อเมริกาทำไมไม่กลับมาช่วยประเทศชาติงั้นผม always ขอบคุณคุณอภิสิทธิ์ พี่ฝากอีกอย่างเดียวได้ไหมใน3ข้อเนี่ยยังไงน้องก็เป็นรุ่นใหม่แล้วนะถ้าคราวนี้เกิดประชาธิปัตย์ชนะขึ้นมานะพี่สนับสนุนเต็มที่แต่ถ้าแพ้เนี่ยช่วยแพ้ให้เป็นหน่อยแค่นั้นเนี่ยไปบอกผู้ใหญ่ในพระคุณพี่ขอแค่นี้ถ้าน้องทำอันนี้พี่ได้นะพี่แกรันตีเลยพี่จะกลับไปกินไอติมนะขออย่างเดียวน้องไม่ต้องเอาอะไรเลยถ้าพรรคประชาธิปัตย์แพ้คราวนี้นะพี่ขออย่างเดียวแพ้ให้เป็นถ้าชนะนะผมเชื่อคุณอนุทินรับได้ใช่ไหมครับคุณหญิงรับได้ทุกคนในห้องนี้รับได้ไหมประชาธิปัตย์ชนะแต่ขออย่างเดียวถ้าแพ้ก็แพ้ให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยให้เขาตอบให้เขาตอบพี่ขอแค่นี้ไงนี่พี่ขอฝากนะพี่ฝากไม่ให้คุณไอติมตอบพี่ฝากครับคือผมไม่อยากพูดถึงอดีตมากเพราะผมอดีตมากไม่ต้องอดีตเลยพี่ขออนาคตอย่างเดียวอนาคตอย่างเดียวครับทีนี้ขอให้ชนะด้วยแต่ต้องชี้แจงนิดนึงครับก็คือว่าเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วเนี่ยแพ้ก็คือแพ้นะครับการเลือกตั้งรู้สึกเกิดขึ้นในปี54เอาอย่างไม่ต้องอดีตพี่เข้าใจพี่ไม่โทษพี่ไม่โทษให้ทำพี่ให้คุณอดีตพูดสิทำให้คุณไอติมพูดไม่เพราะมันเราเป็นการเมืองแล้วไงหยุดไปหยุดเลยเนี่ยไอติมมาตรา44ละมอนไอติมพูดไอติมพูดอีกพี่โดนมาตรา44แล้วผมก็อยากพูดถึงอนาคตเหมือนกันนะครับแต่เห็นพูดถึงอดีตพี่ไม่ได้พูดถึงอดีตพี่บอกว่าในอนาคตขออย่างนี้ทำอยู่แล้วครับทำหยุดหลายครั้งละผมยืนครับประยุทธ์ผมยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ในการเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะเคารพสิทธิและเสียงของประชาชนแต่ขอชี้แจงนิดนึงครับเรื่องอดีตคือผมอาจจะไม่รู้เยอะเท่ากับคุณทอมหรือว่าคนที่อยู่ในแพเนลนี้นะครับแต่เท่าที่ผมถ้าผมจำไม่ผิดการเลือกตั้งใหญ่ครั้งที่แล้วเกิดขึ้นปี54ใช่ไหมครับและการชุมนุมที่หลายคนอาจจะมองว่านำไปสู่รัฐประหารนั้นเกิดขึ้นในปี56ซึ่งมันไม่ได้มาจากการที่แพ้เลือกตั้งแต่มันมาจากการที่มีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมขึ้นมาใช่ไหมครับครับผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อจะป้องกันการกระทำอะไรของพรรคในสมัยก่อนเพราะผมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งในนั้นผมแค่ได้ยืนยันว่าในอนาคตเราไปที่ทางไหนแต่ว่าขอชี้แจงตรงนี้นิดนึง appreciate คำตอบที่ดีมาก3ข้อที่คุณไอติมพูดเนี่ยนายพรรคเขาฟังไหมโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างที่คุณไอติมคาดหวังนี่มันมีสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับผมคิดว่ามันมีสูงคือถ้าเราดูประวัติพรรคประชาธิปัตย์ตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ยต้องยอมรับว่าสิ่งหนึ่งที่ดีสำหรับพรรคประชาธิปัตย์ผมรู้ว่ามีหลายคนอาจจะไม่เห็นด้วยกับหลายอย่างแต่สิ่งหนึ่งที่ดีก็คือการให้โอกาสคนรุ่นใหม่ประโยคนี้อาจจะแปลกนะครับแต่ว่าการที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่เก่าแก่ที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้มากที่สุดว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูว่าผู้ก่อตั้งพรรคเมื่อ70ปีที่แล้วเนี่ยวันนี้อยู่ไหนไม่มีใครมีชีวิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่พรรคยังยืนอยู่ได้เนี่ยก็แสดงว่าพรรคเนี่ยปรับตัวแล้วก็ให้โอกาสคนรุ่นใหม่เข้ามาถ้าเราดูทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นการส่งผู้สมัครหรือว่าหัวหน้าพรรคผมรู้สึกคุณอภิสิทธิ์เองก็เป็นหัวหน้าพรรคตอนอายุ40ก็อายุเท่าๆกับคุณธนาธรตอนนี้คุณชวนผมค่อนข้างมั่นใจว่าท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคตอนประมาณ40ปลายๆเหมือนกันเพราะพรรคประชาธิปัตย์ให้ความสำคัญคนรุ่นใหม่มาตลอดแล้วก็มีความสัมผัสแรกที่ผมได้กับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยความจริงไม่ได้ผ่านคุณอภิสิทธิ์เพราะอย่าลืมว่าผมก็มีญาติพี่น้องอยู่พรรคเพื่อไทยเหมือนกันก็คือคุณสุรนันท์แต่การสัมผัสครั้งแรกกับพรรคประชาธิปัตย์ของผมเนี่ยคือผ่านโครงการยุวประชาธิปัตย์ซึ่งมีมาทั้งหมด18รุ่นผมเป็นรุ่นที่7ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สามารถให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมาเรียนรู้ได้ว่าอาชีพทางการเมืองเนี่ยมันคืออะไรและผมแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าเรียนเสร็จแล้วจะต้องมีอุดมการณ์ตรงกับพรรคประชาธิปัตย์หรือว่าจะต้องไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคผมมีเพื่อนในรุ่นเดียวกับผมในยุวประชาธิปัตย์หลายคนมากที่ไม่เคยลงคะแนนเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์เลยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนับถึงวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นการให้โอกาสคนรุ่นใหม่เนี่ยผมว่าพรรคประชาธิปัตย์ให้มาตลอดและการที่พรรคประชาธิปัตย์กล้าส่งผมมาวันนี้กล้าผมมาพูดสิ่งที่ผมพูดอย่างเงี้ยผมว่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงจริงตาม3ข้อที่ผมพูดเขาไม่กล้าส่งผมมาพูดวันนี้หรอกครับดีมากฝากขอบคุณมากคำตอบที่ดีมากโอเคเอายังถึงคราวนี้อย่างที่เราบอกนะครับเมื่อกี้เราเริ่มสัมมนานี้คุณสุทธิชัยพูดเลยนะจะไม่พูดเรื่องการเมืองห้ามครับก็ไม่เป็นไรเราอยากทำสัมมนาที่ให้พวกคุณได้มีสิทธิ์นี่คือประชาธิปไตยเต็มที่ให้พวกคุณถามได้นะครับก็จะมีน้องกุ๊กไก่ก่อนนะครับเดินไปนะครับตามพวกคุณนะครับใครอยากถามคนแรกนะครับ
ต้องบริจาคอย่างน้อย100บาทให้พรรคคุณธนาคุณเอกนะนะคำถามละ100นะบอกไว้ก่อนเอามั้ยอย่างนี้โอเคมั้ยนี่คือ crowdfunding อย่างแท้จริงเอาละค่ะหลังจากที่บรรยากาศนะคะเริ่มเข้มข้นขึ้นมาทุกทีทุกทีนะคะหลายคนใจจดใจจ่ออยู่กับการพูดคุยในวันนี้แต่หลายคนดิฉันรู้นะคะว่าเอ๊ะวันนี้จะจบกี่โมงเพราะว่า 2:30 นเดี๋ยวอเจ้าจะมาไม่ต้องห่วงนะคะเพราะวันนี้พี่ทอมค่ะเขาบอกว่าหลังเสวนาเดี๋ยวเราเปิดอเจ้าให้ดูเลยดีมั้ยคะนะคะนะคะบรรยากาศก็กำลังเข้มข้นแต่ว่านี่ถือว่าเราไม่ได้ละเมิดคำสั่งของคสช.พี่ขออย่างเดียวได้ไหมใครจะถามคำถามนะครับช่วยกันนะถามอย่างเดียวกันถามด้วย respect นะคนที่มาบนเวทีนี้เราไม่ได้มาแท็กเขาไม่ได้มาถามอะไรแล้วก็ให้แฟนนะอย่าแท็กรัฐบาลที่อยู่วันนี้ถามด้วยจิตถามด้วยสมองถามด้วยการที่มีเกียรติให้กันต่อกันนะครับขอเป็นคำถามอย่างนั้นนะถามด้วยคำถามที่สร้างสรรค์นะแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอย้ำกันก่อนว่าที่เรามารวมตัวกันในวันนี้เนี่ยไม่ได้ผิดคำสั่งของคสช.ฉบับที่7ทับ2557เพราะว่าทุกคนมาในฐานะของตัวแทนประชาชนตัวแทนพรรคแล้วก็เป็นตัวแทนผู้นำทางความคิดที่จะมาร่วมกันที่จะเขาดูอยู่เดี๋ยวเขาอาจจะมาก็ได้อ๋อใจเย็นอันนี้เรากันไว้ก่อนใครจะถามคำถามแรกอ้าวไม่คุณเดี๋ยวคุณของคุณพิเศษเลยสื่อมวลชนนี่ได้ด้วยหรือเปล่าหรือว่าไว้ทีหลังคุณวรนัยก่อนเลยอ่ะค่ะเชิญคุณวรนัยค่ะคุณวรนัยเยินขึ้นเลยได้ครับอยากจะถามว่าถ้าเรามองความขัดแย้งในประเทศไทยว่าเป็นประชาธิปนั่งเลยดีกว่าผมนั่งตรงนี้มาว่าเป็นเผด็จการเนี่ยต่อสู้กับประชาธิปไตยหนังเรื่องนี้ดูง่ายใครเป็นพระเอกใครเป็นผู้ร้ายชัดและทุกคนนี่เป็นพระเอกหมดแต่ถ้าผมอยากจะเสนอมุมมองหนึ่งหนังอีกม้วนหนึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยสู้กับเผด็จการแต่เป็นอำนาจเก่าสู้กับระบอบทักษิณซึ่งคนในสังคมมากมายมองอย่างนี้ทีนี้ยากขึ้นแล้วเหมือนเกมออฟโธรนแล้วแลนนิสเตอร์เจอแทร์แกเรียนแล้วแต่ไม่ใช่เดนาริสนะแมดคิงแอริสเพราะฉะนั้นคำถามจากคุณสุดารัตน์แน่นอนครับคำถามแรกก็คือว่าระบบทักษิณเนี่ยมีจริงหรือไม่มีจริงถ้าไม่มีจริงทำไมคนก็คิดอย่างนั้นและถ้ามีจริงมันคืออะไรต้องขอบคุณคุณวรนัยนะคะสำหรับคำถามนี้วันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าเราไปถามคำถามนี้ในวันที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสัก3ปีหรือ5ปีหรือ7ปีเนี่ยยังไม่ชัดนะคะมาถามวันนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ภาพต่างๆเนี่ยมันได้เคลียร์ให้ชัดขึ้นนะคะถ้าจะพูดกันอย่างดิฉันขอพูดเป็น2ประเด็นพูดประเด็นภาพรวมก่อนแล้วก็แน่นอนว่าเราก็ต้องไม่ปฏิเสธตัวบุคคลนะคะตัวภาพรวมเนี่ยมันเหมือนตัวแทนของการต่อสู้อะค่ะเป็นวรนัยตั้งแต่การ เปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยที่เมื่อกี้ดิฉันพูดไปสักนิดหนึ่งอะรัชกาลที่7เนี่ยตั้งใจจะมอบอำนาจเนี่ยให้ประชาชนแต่ท้ายที่สุดไปสตั๊กอยู่กับรัฐราชการหรือบูโรแครตที่นำโดยในขณะนั้นคือทหารถูกไหมคะจนท่านต้องออกมามีพระราชดำรัสอีกครั้งหนึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็ต่อเนื่องมาเห็นการต่อสู้มาโดยตลอดเราจะผลัดกันเห็นการต่อสู้ก่อนที่มีคุณทักษิณก็มีการปฏิวัติมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะระหว่างตัวแทนประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งและตัวรัฐราชการนะคะที่มีอำนาจในการควบคุมประเทศมาช้านานแล้วก็ต้องถือว่าเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดนะคะแม้แต่ขณะนี้ก็มีเครือข่ายแล้วก็เป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดถ้าจะเทียบเป็นพรรคมันเป็นตัวแทนของการต่อสู้ขึ้นมาแล้วก็เกิดขึ้นปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นก่อนคุณทักษิณนะคะไม่ใช่ไม่เคยมีการปฏิวัติแล้วก็มีคุณทักษิณแล้วมีการปฏิวัตินะคะมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อรัฐธรรมนูญปี40ทำให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยคือทุกครั้งที่ปฏิวัติก็ต้องเขียนรัฐธรรมนูญให้ฝ่ายการเมืองอ่อนแอและจะมีรัฐธรรมนูญใหม่ทุกครั้งที่มีการปฏิวัติแต่รัฐธรรมนูญปี40เกิดขึ้นในขณะที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่ประชาชนรู้สึกว่าเบื่อหน่ายเหลือเกินกับการเมืองที่ย่ำอยู่กับที่ขอการปฏิรูปได้ไหมไม่เอาปฏิวัติขอปฏิรูปก็เกิดรัฐธรรมนูญปี40รัฐธรรมนูญ 40เนี่ยได้สะท้อนหลักการประชาธิปไตยค่อนข้างชัดเจนก็คือให้เราเป็นระบบตัวแทนให้คนที่เป็นระบบตัวแทน
องค์กรที่เป็นตัวแทนเนี่ยมีความแข็งแรงขึ้นมีความเข้มแข็งขึ้นนะคะเพื่ออะไรเรายุคนั้นถ้าคุณสุทธิชัยจำได้ก็จะบอกว่าวันเนี้ยในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเป็นแบบการเมืองแบบสั้นๆสั้นๆอ่อนแอเนี่ยอยากไปเหมือนอัมโนอยากไปเหมือนอะไรอะสิงคโปร์ดังนั้นรัฐธรรมนูญ40เนี่ยจึงให้ฝ่ายการเมืองเนี่ยมีฝ่ายตัวแทนประชาชนมีความเข้มแข็งพอมีความเข้มแข็งขึ้นมาแน่นอนนะคะข้อดีในสมัยยุคทักษิณคือมีการแก้ไขปัญหามีความต่อเนื่องนะคะมีการแก้ไขปัญหามีความต่อเนื่องแล้วก็สภาพเศรษฐกิจดีเราสามารถฟื้นประเทศนะคะจากประเทศที่เป็นหนี้หลุดพ้นจากการเป็นหนี้ได้ความต่อเนื่องของนโยบายนั้นจะมีต่อเนื่องได้นะคะซึ่งก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นรัฐบาลของทักษิณแล้วจะต่อเนื่องรัฐบาลไหนมาถ้าใช้รัฐธรรมนูญนี้ก็มีความต่อเนื่องแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ทำให้เห็นถึงอำนาจของฝ่ายการเมืองที่มากกว่ามันมีการเปลี่ยนระบบมีการปฏิรูประบบราชการมีความไม่พอใจในการปฏิรูประบบราชการนะคะมีการกระทบในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการปราบยาเสพติดหรืออะไรต่างๆหลายอย่างคนทำงานแน่นอนทำไปต้องมีความผิดอ่ะไม่มีความผิดก็ต้องมีคนหาความผิดให้และทำผิดเองดิฉันไม่คิดว่าจะทุกเรื่องจะเป็นเรื่องที่ว่าคนทำให้นะคะแต่การแก้ไขเนี่ยเรากลับไปใช้การแก้ไขโดยที่ขณะนั้นเนี่ยอย่างที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยบนเวทีเราพูดกันอยู่2 อย่างคือไม่ยึดหลักการประชาธิปไตยถูกไหมคะการแก้ไขแล้วก็ไม่ศรัทธาก็จึงมีการใช้ระบบข้างนอกออกมาการแบรนดิ้งการครีเอทคำต่างๆถามว่าวันนี้ระบบทักษิณคืออะไรจะมองเป็นฝั่งคนฝั่งหนึ่งก็จะมองว่าเป็นระบอบที่ชั่วร้ายฝั่งหนึ่งอาจจะบอกว่ากำลังให้โอกาสกับคนในชนบทซึ่งวันนี้ต้องขยายความว่าการให้โอกาสคนชนบทที่ถูกโจมตีเนี่ยตั้งแต่สมัยไทยรักไทยเนี่ยทำไมถึงไปมองการให้โอกาสคนชนบทเพราะต้องการลดความเหลื่อมล้ำลดความเหลื่อมล้ำเพื่ออะไรล่ะเพื่อให้เศรษฐกิจทั้งประเทศเนี่ยมันดีขึ้นเราไม่สามารถจะหารายได้จากการส่งออกอย่างเดียวแล้วเศรษฐกิจจะดีวันนี้พิสูจน์แล้วจนถึงวันนี้และทั่วโลกก็เห็นละมันจะต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการคอนซูมในประเทศมันถึงจะทำให้เศรษฐกิจดีถ้าคนจนส่วนใหญ่ยังจนแล้วเศรษฐกิจจะดีอย่างไรมันไม่ใช่เป็นการไปอย่างที่พยายามจะพูดว่าเพราะว่าคนจนในต่างจังหวัดโง่ก็เลยไปต้องไปหวานเงินให้แล้วก็มาเลือกถามว่าอย่างกองทุนหมู่บ้านเนี่ยหนี้เสียน้อยกว่าระบบธนาคารใหญ่ๆที่มีคนเยอะแยะเพราะเราเชื่อในศักยภาพของคนความรู้เท่าไหร่เราไม่รู้นะคะเขาจะอยู่ชนบทไม่มีความรู้ไม่เป็นไรแต่ความเป็นคนเนี่ยเราเชื่อศักยภาพของคนที่ต้องพัฒนาเอาละมันมีคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยนะคะดังนั้นถ้าจะบอกว่าระบบทักษิณเนี่ยดิฉันจะเรียนว่ามันมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยถ้าขึ้นอยู่ว่าจะเนมระบอบในด้านไหนคนที่ไม่ชอบก็จะเนมว่าเป็นความชั่วร้ายนะคะคนที่ชอบก็บอกว่าเป็นโอกาสเขาไม่เคยได้รับโอกาสนี้เขากำลังได้รับโอกาสในการทำมาหากินเขาได้รับโอกาสในการที่จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะวันนี้การต่อสู้เนี่ยที่เมื่อกี้ดิฉันเรียนคุณวรนัยว่าถ้าพูดในวันที่ฝุ่นตลบเนี่ยคนจะไม่ค่อยชัดแต่วันนี้ฝุ่นจางไปบ้างแล้วก็แน่นอนว่ายังมีคนพยายามจะปลุกผีคำว่าทักษิณขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะคะให้เกิดความกลัวต่างๆแต่ดิฉันเรียนว่าวันนี้หลายอย่างที่บอกว่าเป็นความไม่ดีเป็นความไม่นั่นไม่นี่ก็เมื่อพิสูจน์แล้วหลายอย่างมันก็ไม่ใช่ถ้าถามว่าเรื่องของ อะไรนะฮะระบบของความยุติธรรมเนี่ยที่ยุติธรรม2ด้านเนี่ยนะคะ2มาตรฐานเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาเหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่บอกว่าระบอบทักษิณหรือการต่อสู้ของระบอบทักษิณเนี่ยดิฉันว่า
มันเป็นเพียงสมมุติเพียงการสมมุติขึ้นมาเพื่อให้เป็นเครื่องหมายของการต่อสู้แย่งชิงอำนาจกันนะคะถามว่าวันนี้ไม่มีทักษิณทำไมยังมีทุจริตถามวันนี้ว่าไม่มีทักษิณทำไมยังมีปัญหาภาคใต้นะคะคือทั้งหมดเนี่ยมันขึ้นกับมุมมองนะคะดังนั้นมันอย่าให้เราใช้วาทกรรมนะคะแล้วก็สร้างอารมณ์มาเหนือเหตุผลและผลประโยชน์ของประเทศชาติการปลุกผีคุณทักษิณหรือปลุกความน่ากลัวเนี่ยก็พยายามต่อเนื่องมาโดยตลอดแต่วันนี้เราควรจะต้องข้ามประเด็นนี้แล้วก็มาดูว่าประเทศชาติต้องการอะไรความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้นดิฉันยืนยันว่าไม่มีฝ่ายเดียวที่จะทำให้เกิดปัญหาบ้านเมืองมันต้องเกิดขึ้นจากทุกฝ่ายนะคะขอเรียนรับแสดงว่าระบอบทักษิณก็เป็นแค่ชื่อที่ตั้งมาอันหนึ่งแต่ตามที่คุณหญิงอธิบายก็คือว่ามันเป็นระบอบที่ช่วยความเจริญช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่คุณธนาธรกับคุณไอเต็มต้องการแต่ว่าทั้งสองท่านไม่เห็นด้วยพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ออกมาประกาศแล้วว่าจะต่อสู้กับระบอบทักษิณต่อไปคุณธนาธรก็ออกมาพูดว่าไม่ตอบโจทย์ผมจะตั้งพรรคใหม่เพราะฉะนั้นอยากให้ทั้งสองท่านนี่ลองพูดถึงระบอบนี้ได้ครับผมยังไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นผมตอบไม่ได้ว่าเขาพูดคำว่าต่อสู้กับระบอบทักษิณเขาหมายความว่าอะไรแต่คำถามที่ถามเรื่องที่ว่าเป็นการต่อสู้ระหว่างอำนาจเก่ากับระบอบทักษิณเนี่ยผมได้ยินคำถามไปแล้วผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้เป็นทั้งสองฝ่ายผมก็เลยไม่รู้ว่าผมจะไปอยู่ฝ่ายไหนมันไม่ใช่ทาร์แกเรียนกับแลนนิสเตอร์ใช่ไหมครับผมคงเป็นสตาร์คมั้งครับถ้างั้นโอ้โหแต่ว่าคือถ้าเกิดว่าคำว่าระบอบทักษิณหมายถึงเจตนารมณ์ที่จะลดความเหลื่อมล้ำในประเทศเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเคารพถึงสิทธิความเท่าเทียมกันของประชาชนไม่ว่าจะจังหวัดไหนในเมืองในชนบทหรือว่าเพศใดก็ตามถ้าระบอบทักษิณหมายถึงแค่นั้นก็เข้ามีอินก็ได้ครับผมก็เป็นหนึ่งในระบอบทักษิณเหมือนกันแต่สิ่งที่น่าสนใจที่ผมไปเจอมาเมื่อวานเพิ่นผมไปเห็น Facebook คอมเมนต์นึงเดี๋ยวขอแชร์นิดนึงนะครับเป็นโพสต์ Facebook เกี่ยวกับวันเกิดท่านพลเอกประยุทธ์และมีคนไปคอมเมนต์ว่าคิดถึงนายกทักษิณเนาะไม่มีใครหรอกที่ไม่โกงแต่อยู่ที่ว่าใครโกงแล้วมีผลงานใครโกงแล้วประเทศชาติพัฒนาเจริญรุ่งเรืองใครโกงแล้วประชาชนลืมตาอ้าปากมีอยู่มีกินผมว่านี่คือปัญหาที่ทำไมคำว่าระบบทักษิณเนี่ยถึงตีความได้ยากเพราะว่าขนาดคนหลายคนที่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลคุณทักษิณยังไม่เห็นด้วยกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นภายในรัฐบาลนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใช้คำว่าระบบทักษิณมาอธิบายว่าต้องเป็นอำนาจเก่าหรือระบบทักษิณหมายความถึงการที่ต้องมีการคอร์รัปชันมาเกี่ยวข้องกับนโยบายที่ดีผมขอไม่เป็นส่วนในนั้นผมคิดว่าการที่มีนโยบายที่ดีได้ไม่จำเป็นต้องมีการทุจริตคอร์รัปชันมาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวนะคะจะได้มีอรรถรสในการต่อเนื่องนะคะค่ะก็จะเรียนว่าในส่วนของการคืออันนี้ค่ะคือสิ่งที่มันเป็นแฟกต์ที่ต้องพิสูจน์กันหลายอย่างเหมือนกันในเรื่องของการคอร์รัปชันเนี่ยดิฉันเห็นด้วยนะคะที่คุณไอติมพูดเนี่ยนะคะเพราะว่าดิฉันยังไม่เห็นเลยค่ะว่าใครจะไม่มีปัญหาคอร์รัปชันลองไล่มาตั้งแต่รัฐบาลทักษิณรัฐบาลประชาธิปัตย์มีเสาธงมีโรงพักนะคะแล้วก็มีอีกหลายอย่างนะคะรัฐบาลทหารก็มีแต่เรามาแข่งกันว่าใครโกงมากกว่าเนี่ยดิฉันคิดว่าผิดหรือโกงน้อยกว่าเราต้องไม่ให้มีแล้วค่ะจากนี้ไปนะคะเราต้องหยุดกันสักทีละตัวร้ายไม่ว่าจะใครเลยค่ะถ้าชี้ไปในอดีตดิฉันคิดว่าไม่มีใครไม่เจอค่ะทุกพรรคเจอหมดนะคะจะจริงไม่จริงพิสูจน์กันไปแต่วันนี้หนึ่งเรื่องการมาหยุดการพัฒนาประชาธิปไตยด้วยระบอบที่มาจากปลายกระบอกปืนต้องหยุดสองเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันอย่ามาแข่งกันว่าใครโกงมากหรือน้อยต่อไปนี้นักการเมืองต้องพร้อมใจกันค่ะว่าต้องหยุด
และประชาชนต้องหยุดปัญหานี้และประชาชนต้องพิพากษาให้แรงนะคะดิฉันคิดว่าอันนั้นน่ะคือปัญหาดิฉันเต็มใจเพราะว่ามันจะได้ไม่สามารถปลุกผีคำว่าทักษิณได้อีกนะคะเต็มใจที่อยากที่จะสนับสนุนให้ทุกคนมาแข่งกันในเรื่องของการไม่มีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนะคะต้องขอโทษคุณธนาธรเชิญเลยค่ะอะไรนะครับก็บอกทักษิณอำนาจเก่าคุณธนาธรมีเรื่องนึงที่หลายคนอาจจะไม่ทราบจริงๆผมเป็นคนหนึ่งที่ไปชุมนุมกับคุณสนธิลิ้มทองกุลตั้งแต่เมืองไทยรายสัปดาห์ยังอยู่ที่สวนลุมพินีตั้งแต่เมืองไทยรายสัปดาห์ยังอยู่ที่หอเล็กธรรมศาสตร์จนกระทั่งมันขยายตัวมาอยู่ที่สนามหลวงวันที่ผมเลิกชุมนุมกับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยคือวันที่กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเดินออกจากการชุมนุมตามแนวทางประชาธิปไตยกล่าวคือมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่เป็นการชุมนุมเพื่อก่อให้เกิดการรัฐประหารวันนั้นเป็นวันที่ผมเดินออกมาจากการชุมนุมกับพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยสำหรับผมนะครับประชาธิปไตยที่ดีอย่างที่คุณไอติมบอกไม่ใช่เรื่องการโหวตอย่างเดียวแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องปฏิบัติการได้จะต้องฟังก์ชันได้หนึ่งกระบวนการยุติธรรมที่ต้องฟังก์ชันได้นะครับสองเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นต้องมีนะครับสามฝ่ายค้านต้องแสดงต้องยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้ามีสามอย่างนี้แล้วต่อให้ต้องยอมรับเผด็จการเสียงข้างมากก็ต้องยอมรับเพราะประชาธิปไตยเป็นทั้งกระบวนการและเป็นเป้าหมายในทางเดียวกันถ้าเรามีอยู่6คนตรงนี้ตัดสินใจเรื่องหนึ่งเห็นร่วมกันได้เรื่องหนึ่งนั่นคืออุดมคติแต่ในสังคมที่มีคนเป็น10ล้านคนอยู่ในสังคมเดียวกันไม่มีทางที่จะตัดสินใจแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเห็นตรงกันได้เพราะฉะนั้นเสียงข้างมากจึงใกล้เคียงกับอุดมคติที่สุดนะครับนั่นคือเหตุผลที่เราเลือกระบอบนี้เสียงข้างมากคือระบอบที่ใกล้เคียงกับเผด็จการที่สุดแต่เสียงข้างมากมีปัญหาจริงๆใช่ดังนั้นฝ่ายค้านต้องทำงานได้สื่อมวลชนต้องวิพากษ์วิจารณ์ได้อำนาจตุลาการยังต้องทำงานได้นี่ถึงจะเป็นประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและณวันที่ผมเดินออกมาผมยังคิดว่าไอ้3อย่างเนี่ยผมเดินออกมาจากพันธมิตรผมยังเชื่อว่า3อย่างนี้ยังปฏิบัติการได้อยู่วันนั้นไม่มีสื่อสำนักไหนที่ไม่วิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณนะครับฝ่ายค้านก็วิพากษ์วิจารณ์คุณทักษิณนะครับดังนั้นการสร้างกระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันจึงเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานนะครับเวลาเราเห็นสังคมใดสังคมหนึ่งเปลี่ยนมาเป็นสังคมประชาธิปไตยไม่มีที่ไหนเปลี่ยนข้ามคืนต่อสู้เป็น10ปีเป็นร้อยปีดังนั้นเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาต้องเรียนรู้แล้วต้องให้โอกาสมันดังนั้นระบอบทักษิณมีปัญหาระบอบทักษิณเนี่ยมีปัญหาหรือเปล่าหรือว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไหนก็ตามมีปัญหาหรือเปล่าใช้กระบวนการทางประชาธิปไตยที่มีอยู่ให้ถึงที่สุดอย่าเรียกร้องอำนาจที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยมาจัดการปัญหาไม่งั้นเราจะไม่ได้เติบโตเราจะอยู่ในวังวนอย่างนี้ทีนี้การทำทาวน์ฮอลล์เนี่ยเสียงที่สำคัญพอๆกับเสียงบนแพนเนลก็คือเสียงจากคนดูเพราะเราเป็นประชาธิปไตยผมอยากจะเปิดโอกาสให้ท่านที่มีคำถามเชิญถามได้เลยครับครับผมเอกชัยครับในฐานะส่วนตัวเนี่ยนะครับขออนุญาตนิดเดียวนะครับโอเคได้ครับก็โชว์นะครับครับก็โชว์นะครับวันที่23กุมภาปีพ.ศ.2557มีผู้เสียชีวิตจากระเบิด M79 ณหน้าห้างบิ๊กซีถนนลาดดำริสถานที่แห่งนี้ขออนุญาตนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องสีนะครับผมยืนยันนะครับนี่คือชีวิตคนนะครับ3รายคือนางสาวทิพาพันธ์สุวรรณมณีอายุ59ปีเด็กหญิงพัชรากรยุทธยศอุบลหรือน้องเคสอายุ6ปี
และเด็กชายกรวิทย์ยศอุบลหรือน้องเคนอายุ4ปีถ้าท่านยังมีความเป็นคนเหลืออยู่นะครับโปรดไว้อะไรให้เขาด้วยไม่ใช่เรื่องสีนะครับไม่มีชีวิตผู้ชุมนุมที่ไหนที่ต้องเสียสละนะครับก็เลยเป็นคำถามว่า3รายชื่อเนี่ยณตรงเนี้ยที่คุณสุทธิชัยจัดเนี่ยนักการเมืองแต่ละท่านเนี่ยได้เรียนรู้อะไรบ้างสุดท้ายฝากถึงคุณไอติมโชว์เสื้อหน่อยได้ไหมครับผมขอโทษนะฮะอันนี้ทนไม่ไหวจริงๆนะฮะการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายในประเทศไทยคุณไอติมอาจจะยังเกิดไม่ทัน2กุมภา2557นะครับไม่ใช่54ทันไหมครับขอบคุณครับพวกนี้แหละพี่ผมว่าคำถามเนี่ยไม่ใช่คำที่ไม่ดีนะแต่ผมไม่แฟร์ที่จะถามแพนโนนี้เพราะไม่มีใครในแพนโนเนี่ยมีการเกี่ยวข้องกับสิ่งนี้นะครับไม่มีใครในห้องนี้คงไม่เสียดายชีวิตคนพวกนี้นะครับงั้นจะให้คนใดคนหนึ่งตอบเนี่ยเพราะมันเป็นคำถามเป็นคำถามที่ดีนะพี่ไม่ตินะแต่มันเขากำลังมองผมอยู่ว่าโทษนะฮะคุณทอมไม่มีสิทธิ์จะมาตัดสินนะครับพี่ไม่ได้ตัดสินผมถามไม่น้องฟังเดี๋ยวผมฟังมาตลอดนะครับผมฟังมาตลอดนะครับผมถามว่าในฐานะนักการเมืองแต่ละท่านเนี่ยนะครับด้วยความเคารพทุกท่านท่านคิดว่าเราเรียนรู้บทเรียนอะไรมันเป็นคำถามที่ไม่ดีตรงไหนครับผมพร้อมตอบครับ ผมคิดอย่างนี้ฮะครั้งแล้วครั้งเล่าที่มีผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตและผู้ถูกกระทำทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นทางคดีความไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายก็ดีสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ที่ทำผิดไม่เคยถูกเอามาลงโทษนอกจากประชาธิปไตยที่มีคุณภาพนอกจากการยอมรับกฎกติกาแล้วกระบวนการทางกฎหมายต้องมีประสิทธิภาพด้วยผมคิดว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งไม่ใช่แค่ครั้งนี้ถ้ากลับไปดูพฤษภา35ก็ไม่มีคนเอาผิด14ตุลา16ก็ไม่มีคนที่รับโทษ6ตุลา19ก็ไม่มีคนที่รับโทษเพราะเรายอมรับให้การกระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้กับประชาชนคนธรรมดาไม่ว่าจะสีเสื้อไหนเป็นไปได้โดยไม่มีผู้กระทำผิดถูกเอามาลงโทษมันจึงเกิดการกระทำผิดอย่างนี้ซ้ำๆซากๆถ้ามีบทเรียนที่ต้องเรียนก็คือใครก็ตามที่ละเมิดสิทธิ์ในชีวิตของประชาชนคนนั้นต้องถูกเอาคนนั้นต้องถูกเอามาลงโทษนี่คือบทเรียนที่เราควรจะทำเพื่อที่จะบอกว่าไม่มีใครควรจะตายไปฟรีๆอีกต่อไปแล้วกับการต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยไม่มีใครควรจะต้องติดคุกฟรีๆเพราะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้มีอำนาจในขณะนั้นอีกต่อไปแล้วนะครับดังนั้นผมไม่ทราบจริงๆเบื้องหลังการวางระเบิดครั้งนั้นใครเป็นคนทำและในอีกหลายๆครั้งในรอบ10กว่าปีที่ผ่านมาแต่สิ่งที่ผมทราบคือไม่มีคนรับผิดชอบกระบวนการยุติธรรมไทยนะครับตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์ไม่ฟังก์ชันนะครับอันนี้เรารู้แน่ชัดว่าคนธรรมดาสามัญธรรมดาเนี่ยเมื่อเกิดเหตุที่ไม่เป็นเมื่อเกิดเหตุกับเขาแล้วเขาถูกกระทำตามกฎหมายแต่คนที่มีเงินมีอำนาจเมื่อเกิดเหตุกับเท้าแล้วเขาลอดเนื้อมือจากกฎหมายได้ตลอดเวลานี่เป็นสิ่งที่สังคมไทยไม่ควรจะยอมไม่มีอีกต่อไปหลักการพวกนี้เราต้องยืนยันและเราต้องเรียกร้องนะครับครับก็คำตอบก็เหมือนกับทุกๆท่านคือพอมันมีการบาดเจ็บการเสียชีวิตนี่เป็นสิ่งที่มันไม่ควรเกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็ต้องกลับมาว่าอะไรทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดอย่าไปดูที่ตอนจบของเรื่องทั้ง3ท่านนี่อาจจะไม่ต้องออกมาก็ได้ถ้าทุกคนเคารพกฎกติกามารยาทเขาออกมาเพราะเขาทนไม่ได้ที่เห็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามเขาถูกกระทำเขาก็ออกมาแล้วเขาก็มาเป็นเหยื่อเสียใจทุกครั้งที่มีการก่อเหตุระเบิดแล้วก็เห็นด้วยคุณธนาธรก็คือระบบกระบวนการยุติธรรมต้องทำงานให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้ก็เข้าใจว่าวันนั้นกล้องก็คงเสียหมดนะครับแถวนี้นะครับ
ก็เอาไว้กุ๊กไก่พอมีอำนาจมามันก็กล้องมันก็รีทรีฟได้อยู่ดีนะครับไม่พอให้ใบกุ๊กน้องกุ๊กไก่หาสุภาพสตรีสักคนหนึ่งได้ไหมขอบคุณสำหรับคำถามนะคะเมื่อสักครู่เป็นคำถามจากโอเดียนสันดานนะเดี๋ยวให้ไอติมเขาตอบหน่อยไอติมเขาอยากตอบแล้วเห็นเขาถามผมก็อยากจะให้ความเคารพตอบเรื่องที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นผมว่าไม่มีใครในห้องนี้ที่ไม่สลดใจนะครับถามว่าเราจะเรียนรู้อะไรได้แน่นอนอย่างที่หนึ่งก็คือว่าทำยังไงให้คนที่รับผิดชอบนั้นเข้าสู่ระบบการยุติธรรมที่ถูกตามเกณฑ์อย่างที่ผมก็เหมือนคุณธนาธรคือผมก็ไม่รู้เรื่องเบื้องหลังเหมือนกันเรื่องรายละเอียดยอมรับแต่ยิ่งไปกว่าการที่เราจะต้องให้คนที่กระทำผิดนั้นรับใช้โทษแล้วผมว่าเราควรจะมองหาทางออกเพื่อจะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกมันคล้ายคลึงกับที่ผมพูดกับคุณธนาธรเมื่อต้นรายการว่าผมเคารพความที่คุณธนาธรพร้อมที่จะเสียสละทั้งอิสรภาพทั้งชีวิตเพื่อประชาธิปไตยแต่ผมก็ไม่อยากเห็นว่าคุณไม่อยากให้สังคมมาถึงขั้นที่ว่าคุณธนาธรต้องเสียสิ่งเหล่านั้นไปเพื่อที่จะได้ประชาธิปไตยกลับคืนมานะครับเรื่องเลือกตั้งปี57ถามว่าผมเกิดทันไหมก็ผมอายุ21ผมเรียนอยู่ต่างประเทศก็เกิดทันแต่ว่าผมอย่างที่ผมบอกผมไม่ได้มาในตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ในช่วงนั้นที่จะต้องมาชี้แจงถึงเรื่องอดีตผมถูกชวนมาพูดถึงอนาคตผมก็มีมุมมองของอนาคตของผมซึ่งก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกๆคนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ในสมัยก่อนผมหวังว่าผมชี้แจงไปชัดเจนนะครับค่ะขอบคุณน้องไอติมแล้วก็ขอบคุณสำหรับคำถามด้วยนะคะขอเสียงสุภาพสตรีบ้างนะคะด้านหลังมีไหมคะไมโครโฟนอาจจะไม่ถึงรบกวนเดินออกมาด้านหน้าได้ไหมคะขออนุญาตนิดเดียวค่ะเพราะว่าเป็นคนเดียวที่ยังไม่ได้ตอบคำถามก็ขอใช้สิทธิ์นิดเดียวค่ะดิฉันคิดว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ดิฉันอยู่ในเหตุการณ์ปี35ตั้งแต่ต้นนะคะจนนั่นได้เห็นคือได้อยู่ท่ามกลางปัญหาเนี่ยช่วงนั้นนะคะซึ่งอย่างที่เราเห็นนะคะตั้งแต่ปี16ตั้งแต่ทุกครั้งอะค่ะที่มีการกวาดร้างประชาชนมันก็จะจบด้วยความสูญเสียของประชาชนแล้วก็เอาแค่ไม่ต้องย้อนไปไกลปี35เราก็ไม่เคยเอาคนผิดใครได้นะคะไม่ต้องย้อนไปไกลเลยนะทุกครั้งเป็นแบบนั้นนะคะดิฉันคิดว่าอันนี้มันคือสิ่งหนึ่งที่มันกลายเป็นปัญหาที่ในที่สุดแล้วเนี่ยปัญหานี้จะกลับมาวนเพราะว่าไม่สามารถที่จะให้เกิดความเสมอภาคระหว่างคนถูกปฏิบัติถูกกระทำและคนกระทำคนถูกกระทำซึ่งก็ต้องทนเป็นผู้ถูกกระทำต่อไปฝ่ายที่กระทำก็ไม่เคยมีผิดดังนั้นวันนี้เวลามีการยึดอำนาจเนี่ยมันต้องให้แฟร์กับทุกฝ่ายคือไม่ใช่มีการนิรโทษกรรมของตัวเองก่อนนั้นมันก็เลยไม่ต้องผิดอะไรนะคะทำอะไรนี่ที่คิดว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สังคมควรคิดนะคะมีไหมคะค่ะขอบคุณสำหรับคำถามนะคะคุณสุภาพสตรีนะคะที่ยกมือด้านหลังน้องที่ใส่แว่นค่ะขอไมโครโฟนให้น้องด้วยค่ะเชิญครับค่ะก็จากที่คุณพฤทธิ์ก็พูดถึงเรื่องคำว่าช่วยบอกสังกัดบอกชื่อก่อนอ๋อค่ะชื่อการ์ดจันทร์วันเพ็ญนะคะจากหนังสือพิมพ์ The Nation ค่ะจากที่เมื่อกี้คุณพฤทธิ์ก็พูดถึงว่าประชาธิปัตย์ก็ประชาธิปัตย์เองก็มีประชาธิปัตย์ใหม่แล้วก็มีที่ทางให้กับคนที่อายุน้อยลงหรือว่าคนรุ่นใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะถามทางพรรคของคุณอนุทินแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์ว่าทั้งสองพรรคที่อยู่มานานเนี่ยคือมีที่ทางแบบนี้ให้กับคนที่อายุน้อยที่มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นแถวหน้าบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าไม่มีนี่คือในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคือเราจะเห็นออฟเฟอร์อะไรใหม่ๆจากพรรคนี้เพื่อที่ให้กับวอเตอร์ที่แบบว่าอาจจะเบื่อกับการเมืองเก่าหรือความขัดแย้งในรอบ10ปีที่ผ่านมาค่ะครับมีสิครับพรรคต้องการคนรุ่นใหม่ๆต้องการเยาวชนที่มีวุฒิภาวะแล้วเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับมาช่วยกำหนดบทบาทกำหนดนโยบายของพรรคอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีการกีดขวางหรือว่าจำกัดสิทธิ์ใครเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่เด็กรุ่นใหม่ๆคนรุ่นใหม่ๆนะครับสุภาพสตรีคนพิการนะครับคนที่เป็น
ส่วนน้อยในภูมิภาคต่างๆเนี่ยเราควรจะต้องรับฟังความต้องการของเขาแล้วก็มากำหนดเป็นนโยบายนี่เป็นเรื่องปกติครับค่ะขอบคุณค่ะเป็นคำถามที่ดีนะคะถ้าเขาเปิดประชุมเมื่อไหร่นะคะก็คงจะได้เห็น movement ของแต่ละพรรคมากขึ้นนะคะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยดิฉันเป็นคนที่สนับสนุนแล้วก็เชื่อมั่นในศักยภาพของคนรุ่นใหม่นะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรละถ้าติดตามการทำงานในอดีตเนี่ยจะสร้างรุ่นน้องขึ้นมาตลอดแล้วรุ่นน้องก็วันนี้รุ่นน้องรุ่นแรกก็เป็นรุ่นแก่ละก็มีรุ่นน้องรุ่นใหม่ๆขึ้นมาเพราะเป็นคนเชื่อในศักยภาพคนรุ่นใหม่คุณสุทธิชัยคะกลัวตกโลกไปเรียน ABC กับเด็กนะคะเพื่อที่จะไปเรียนรู้ความคิดของคนรุ่นใหม่แล้วดิฉันเป็นคนหนึ่งที่พูดได้เต็มปากว่าเชื่อศักยภาพของคนรุ่นใหม่มากและเป็นคนแก่ที่จะไม่ยอมตกยุคก็พยายามจะไปเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆไปเรียนกับเด็กแล้วก็เนี่ยค่ะเพิ่งพาน้องๆไปดูงานที่อาลีบาบาที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็ไปคุยกับแนวธุรกิจแนวใหม่เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไปกัน77คนเพิ่งกลับมาเนี่ยนะคะเลยเป็นหวัดเนี่ยถามว่าการสนับสนุนคนรุ่นใหม่โดยส่วนตัวเต็มที่สนับสนุนเต็มที่แล้วก็พรรคการเมืองต้องทำอะไรพรรคการเมืองต้องปฏิรูปเยอะนะคะเราต้องปฏิรูปเพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาในอดีตด้วยดิฉันคิดว่าวันนี้พอดีเหลือไปเห็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ลองให้ความเห็นนิดนึงไหมคะแต่เมื่อกี้ก็ถามพรรคเพื่อไทยเชิญค่ะเชิญครับสั้นๆเลยค่ะค่ะต้องขอสวัสดีนะคะดิฉันธีระสำเร็จวันนิดนะคะอดีตสสเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครนะคะก็ถ้าสอบถามว่าทักพรรคเพื่อไทยนั้นให้โอกาสคนรุ่นใหม่อย่างไรนะคะก็ต้องถามได้ถูกคนแล้วนะคะว่าเป็นบุคคลที่ได้มีโอกาสได้รับโอกาสที่ดีจากทางพรรคเพื่อไทยที่ผ่านมานะคะดิฉันเองจบการศึกษานะคะแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานแล้วก็ได้มีโอกาสได้พบกับทางคุณหญิงสุดารัตน์เกลียวยาพันธ์นะคะลงพื้นที่หาเสียงเป็นปกติที่ทางพรรคเพื่อไทยได้ทำแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกับท่านในสนามการเมืองก็คือท่านออกหาเสียงแล้วก็ได้มาพบเราแล้วก็สอบถามว่ามีความสนใจเรื่องทางด้านการเมืองหรือไม่นะคะแล้วก็เรียกว่าตอนนั้นก็เหมือนเราก็กำลังตกใจจากการรัฐประหารปี49ด้วยนะคะกลับมาแล้วก็เราก็คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ในประเทศไทยแล้วแต่ว่าถ้าหากว่าเราท้อเราไม่สู้ต่อมันก็จะทำให้บ้านเมืองเราไม่เดินไปข้างหน้าถ้าเกิดคนรุ่นใหม่ไม่ได้เข้ามาช่วยกันถ้าเกิดคนรุ่นใหม่อีกนอกับปัญหานี้นะคะก็จะทำให้ปัญหามันอาจจะยิ่งหนักกว่านี้ก็เลยก็ได้ฉะนั้นตอนนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ทางพรรคเพื่อไทยได้มอบให้ทำให้ได้มีโอกาสมาทำงานการเมืองเพราะว่าดิฉันอยู่ในพื้นที่เขตลาดกระบังแล้วก็ได้เรียนรู้ปัญหาของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เห็นถึงสิ่งที่เขายังขาดหายได้เห็นถึงปัญหาที่พี่น้องในพื้นที่ได้รับแล้วก็มาคิดกับมาถามกับตัวเองว่าถ้าหากว่าเรามีโอกาสถ้าหากว่าเราสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศของเราได้ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราอยากจะทำอะไรเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินทำไมเราไม่จับโอกาสนั้นไว้ทำไมเราถึงไม่ใช้โอกาสที่เราได้รับให้เกิดประโยชน์มากที่สุดหลังจากนั้นก็เลยเข้ามาในแวดวงการเมืองแล้วก็ได้มาพบปะพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้เห็นว่าสิ่งที่เขาประสบอยู่นั้นยังมีปัญหาอีกมากแล้วก็เลยได้ตัดสินใจที่ลงรับสมัครเลือกตั้งในปี2554นะคะแล้วก็เมื่อการเลือกตั้งครั้งแรกปี54ก็ได้หาเสียงอยู่ปีกว่าๆเลยนะคะในการลงพื้นที่ก็ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากทางพรรคแล้วก็จากพี่น้องประชาชนทำให้ได้รับการเลือกตั้งในปีนั้นเป็นครั้งแรกแล้วก็พอได้ลงมาทำงานการเมืองแล้วยิ่งต้องตอบคำถามว่าเพื่อไทยไม่เคยที่จะริดรอนสิทธิ์หรือว่าไม่เคยที่จะ
ไม่หยิบยื่นโอกาสใดๆให้เลยไม่ว่าจะเป็นการทำงานในสภาผู้แทนราษฎรตัวฉันเองก็ได้แสดงบทบาทแล้วก็ได้เสนอแนะนำความคิดเห็นของตัวเองได้อย่างเต็มที่โดยปัดจากการกดดันใดๆนะคะเพราะว่าพอมาทำงานแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะพูดเราสามารถที่จะออกเสียงอะไรได้แต่ว่าเนื่องจากมันเป็นระบบพรรคบางครั้งเสียงของเรานั้นก็จะต้องรับฟังเสียงของผู้อื่นเสียงส่วนใหญ่ภายในพรรคด้วยเพื่อที่จะออกมาเป็นมติพรรคนะคะแล้วก็ดีใจที่ได้มาทำงานการเมืองแล้วก็ไม่ผิดหวังเลยที่เข้ามาร่วมกับทางพรรคเพื่อไทยแม้ว่าระหว่างทางมันจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นมากมายจากภายนอกเองก็ตามหรือว่าจากภายในเราก็จะต้องร่วมกันแก้ไขเราก็ต้องร่วมกันฟันฝ่าให้อุปสรรคนั้นหายไปฉะนั้นแล้วก็อย่างที่ทางท่านทุกท่านได้บอกมานะคะว่าการเดินทางของประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันต้องใช้เวลาต้องใช้การพิสูจน์หลายๆอย่างมากมายแต่ว่าถ้าหากว่าเราไม่ร่วมกันอยู่ในกฎกติกาแล้วเราเดินออกนอกทางไปยังไงมันก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะฉะนั้นก็ต้องบอกน้องๆคนรุ่นใหม่นะคะให้ได้มาร่วมสนใจการเมืองเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับชีวิตของพวกเรามากให้มาใส่ใจว่าใครจะเป็นตัวแทนของทุกๆท่านในการที่จะสร้างประเทศนี้ให้เดินก้าวหน้าต่อไปด้วยกันในทางที่ดีในทางที่ลูกหลานของเราได้รับการพัฒนาได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายไปให้กับพวกเขาวันนี้ไม่ได้เตรียมคำตอบมาเพราะว่าตั้งใจที่จะมาฟังโอเคคุณวรรัยมีคำถามอีกใช่ไหมมีคำถามคุณวรรัยครับก่อนถามอย่างคนรุ่นใหม่คนแนะนำตัวเองหน่อยครับผมชื่อประธานสุขสวรรค์ครับอายุ27ปีอาชีพวิศวกรครับก็ผมอยากจะถามคนรุ่นใหม่ในผมในฐานะผมเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนกันก็อยากจะถามว่านโยบายเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะทำยังไงให้เท่าเทียมกับต่างชาติครับคือเป็น 4.0 หรือว่ามากกว่านั้นนะครับทางคุณมีนโยบายอะไรบ้างครับผมคุณธนะคุณเอกได้หมดครับผมกรอบนโยบายที่เรากำลังทำอยู่วันนี้เราเรียกมันว่า3ปอนะครับปอที่1ก็คือปลดล็อกปอที่2คือปรับโครงสร้างปอที่3คือเปิดโอกาสเราปลดล็อกอะไรปลดล็อกเรื่องที่1เราพูดไปแล้วก็คือปลดล็อกเรื่องการก้าวไปเป็นสังคมที่เชิดชูประชาธิปไตยปลดล็อกที่2นะครับผมจะตอบคำถามให้เรามีคนรุ่นใหม่จำนวนมหาศาลในสังคมไทยที่มีความคิดดีๆทางธุรกิจที่มีนวัตกรรมทางธุรกิจเยอะแยะไปหมดเลยปัญหาคือกฎหมายในบ้านเรามันยั่วเยี่ยไปหมดยุบยิบไปหมดที่ปิดกั้นให้เกิดโอกาสการเติบโตของธุรกิจนะครับซึ่งกฎหมายเหล่านี้ส่วนใหญ่สนับสนุนกลุ่มทุนกึ่งผูกขาดในประเทศนโยบายของเราผมอยากจะพูดให้ชัดเจนคือการทำลายกฎหมายที่ทำให้เกิดทุนผูกขาดในประเทศไทยนะครับเพื่อที่คนที่มีศักยภาพในการทำธุรกิจคนที่อยากตั้งธุรกิจของตัวเองสามารถทำได้ทุกคนมีสิทธิ์ไล่ตามความฝันของตัวเองโดยไม่ต้องติดข้อจำกัดด้านกฎหมายที่ปกป้องกลุ่มทุนบางกลุ่มที่แสวงหาค่าเช่าทางเศรษฐกิจในประเทศไทยมาอย่างช้านานนะครับอันที่สองคือปรับโครงสร้างแล้วผมคิดว่าอันนี้เป็นนโยบายที่สำคัญมากของพรรคเราก็คือการกระจายอำนาจนะครับประเทศไทยขึ้นอยู่กับกรุงเทพมากเกินไปและนานเกินไปแล้วถ้าทศวรรษที่2500คือทศวรรษที่นำนโยบายเรื่องการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้ามาใช้แล้วเป็นการเปิดศักราชของเศรษฐกิจไทยสมัยใหม่ยุคที่1ทศวรรษที่2520คือทศวรรษที่เริ่มนโยบายการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นการเปิดคลื่นการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะเป็นการเปิดคลื่นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยครั้งที่2ผมคิดว่าคลื่นที่3คือคลื่นการสร้างความต้องการการสร้างการผลิตการสร้างทั้งความต้องการและทั้งซัพพลายทั้งดีมานด์นะครับจากท้องถิ่นปัญหาคือสิ่งที่เราต้องการไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนต้องการ
ไม่ใช่การบริจาคไม่ใช่การสร้างโรงเรียนแต่เขาต้องการสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตของตัวเองเขาต้องการสิทธิ์ในการเข้าถึงทรัพยากรของตัวเองไม่ใช่การไปสร้างโรงเรียนไม่ใช่การไปสร้างอะไรก็ตามไม่ใช่การไปให้ถุงยางชีพนะเขาต้องการสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตตัวเองและพรรคเราจะชูเรื่องการกระจายอำนาจอย่างถึงแก่นพรรคเราจะเสนอเรื่องการนำเครือข่ายของกระทรวงต่างๆที่อยู่ส่วนกลางกลับไปให้ท้องถิ่นจัดการตัวเองดินน้ำลมไฟภาษีหลักๆเช่นภาษีบุคคลธรรมดาภาษีนิติบุคคลภาษีแวดซึ่งเก็บขาผ่าภาษีมันทำงานอย่างนี้ฮะทุกท่านมันเก็บเข้าสู่รัฐส่วนกลางเข้าสู่กรุงเทพนะครับแล้วกรุงเทพก็บอกว่าจะกระจายไปที่ไหนบ้างนะครับน่าตกใจเหลือเกินกรุงเทพมีคนเพียงประมาณ10กว่าคนของประชาชน10กว่าเปอร์เซ็นต์ของทั่วประเทศแต่ได้งบในการจัดสรรไป70กว่าเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณประเทศนะครับขณะที่เหลือก็ไปแบ่งกันเราบอกว่าภาษีหลักๆนะครับที่เกิดที่สามารถที่ภาษีหลักๆนะครับควรจะได้รับการเก็บและบริหารโดยท้องถิ่นเองไม่ต้องผ่านกรุงเทพเปิดโอกาสให้เขาเข้าถึงทรัพยากรเปิดโอกาสให้เขาเข้าถึงสิทธิ์ของตัวเองนั่นคือขาที่สองของเราปรับโครงสร้างด้วยการกระจายอำนาจขาสุดท้ายเปิดโอกาสนะครับผมพูดไปแล้วผมยกตัวอย่างเรื่องเกมผมเข้าใจว่าคุณก็คงเล่นเกมนะครับผมก็เล่นเกมนะ ยกตัวอย่างเรื่องอุตสาหกรรมเกมเนี่ยง่ายๆมากเลยคืออย่างนี้ฮะทุกท่านผมต้องเรียนว่าอนาคตใหม่สิ่งที่เราต้องเจอเราต้องเจอกับเรื่องการบทขยี้ของโลกาภิวัตน์อย่างถึงแก่นในประเทศไทยนะครับเราจะมาเงอะๆงะๆย้อนหลังกลับไปดูวัฒนธรรมไทยแล้วมาอเจ้าเนี่ยคุณแข่งขันไม่ได้กับโลกาภิวัตน์ไม่มีทางคุณตายอย่างเดียวพลังที่มันมาเนี่ยมันมาบทขยี้ทั้งตั้งแต่นายทุนไทยตั้งแต่แรงงานไทยมันบทขยี้เราทั้งหมดเลยเราไม่สามารถหันหลังแล้วเดินข้ามกระจกทวิภพแล้วไปอเจ้าได้นะครับแข่งขันไม่ได้มีทางเดียวที่จะแข่งขันกับโลกาภิวัตน์ได้ก็คือยอมรับมันซะว่ามันอยู่ที่หน้าประตูของเราแล้วไม่ว่าคุณชอบมันหรือไม่ชอบมันก็ตามวิธีเดียวที่จะอยู่กับมันได้คือเท่าทันกับมันวิธีการที่จะเท่าทันอย่างเรื่องอุตสาหกรรมเกมเนี่ยวันก่อนผมไปพูดมาแล้วถ้าคุณอยากจะผลิตอุตสาหกรรมเกม AI แล้วก็อีโคซิสเต็มคืออุตสาหกรรมสนับสนุนมันทุกอย่างเราสามารถสร้างอุตสาหกรรมเกมแล้วต่อยอดไปในเรื่องปัญญาประดิษฐ์ในเรื่องความจริงเสมือนพวกนี้เราทำได้ยังไงจัดการประกวดแนวเกมเลยไม่ใช่สร้างเกมนะจัดการประกวดแนวเกมจากคนไทยนี่แหละเอาแนวเกมที่ดีที่สุดมาจ้างเลยใครเขียนเกมที่ดีที่สุดที่สุดในโลกเรียกเข้ามาเลยจ้างคนต่างประเทศเข้ามาเลยแล้วเอาคนไทยกลุ่มนึงไปนั่งเรียนและสร้างเกมนี้ที่มาจากแนวเกมประกวดการแข่งขันที่มาจากการแข่งขันขึ้นมาเมื่อได้เกมนี้เสร็จปุ๊บคุณเอาเกมนี้แข่งขันทั่วประเทศเลยแล้วให้รางวัลสูงๆไปเลยนะครับเอาเกมนี้แข่งขันทั่วประเทศเมื่อเกิดเกมขึ้นมันจะเกิดวิวัฒนาการเพราะเกมมันก็ต้องวิวัฒนาการตัวมันเองนะครับต้องมีไอเทมเพิ่มต้องซื้อของออฟไลน์เพื่อจะเอาไปใช้ในออนไลน์อะไรอย่างนี้มันจะเกิดเศรษฐกิจรอบด้านขึ้นเกิดอีโคซิสเต็มขึ้นซึ่งอีโคซิสเต็มนี้จะนำเมื่อมีดีมานด์จะนำไปสู่ซัพพลายแล้วจะทำให้ทักษะต่างๆที่จะต้องใช้ต่อกรกับโลกาภิวัตน์เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆหนึ่งอย่างนะครับดังนั้นสิ่งที่เราอยากจะทำนะครับปลดล็อกปรับโครงสร้างและเปิดโอกาสนะครับไม่ใช่สำหรับคนรุ่นใหม่แต่สำหรับคนไทยทุกคนไอเต็มก็คุณธนาธรจัดเต็มนะคะมีใครอยากจะตอบไปไหมครับถ้ามีใครตอบนี่คำถามก็คือว่าเมืองไทยตอนนี้มัน 0.4 อยู่น้องจะนำไป 4.0 ยังไงกับเรื่องนโยบายใช่ไหมครับถามว่าทำไงให้นโยบายนั้นสอดคล้องกับสิ่งที่เราเห็นว่าดีในนานาชาติใช่ไหมครับผมไม่รู้ผมพูดได้เยอะเท่าไหร่หนึ่งคือผมไม่รู้ว่าผมพูดเรื่องนโยบายได้หรือยังไม่รู้มีใครดูอยู่หรือเปล่าสองคือนโยบายที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยไม่ใช่เป็นนโยบายของพรรคการเมืองใดการเมืองหนึ่งเป็นความคิดที่ผมเพิ่งคิดได้เมื่อตะกี้เองนะครับก็ตอนน้องจะพูดเรื่องนโยบายใช่ไหมพี่จะได้ห่างๆไปหน่อยไม่ใช่หรอกกลัวคนเขาดูพูดเรื่องความคิดก็ได้ความฝันในความคิดที่เพิ่งคิดเมื่อตะกี้นี้ดีมากคิดได้ครับก็สองอย่างนะครับถามว่าทำไงให้นโยบายสอดคล้องกับสิ่งที่ดีในนานาชาติอย่างแรกคือกระบวนการที่พรรคการเมืองหนึ่งจะสร้างนโยบายนั้นขึ้นมาสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจมากขึ้นที่ผมกล้าพูดว่าผมมาในตัวแทนพรรคประชาธิปัตย์ยุคใหม่ก็เพราะว่าวันที่ผมเข้าไปวันแรกเนี่ย
ผมถามว่าถ้าคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในพรรคเนี่ยทำอะไรได้บ้างคำตอบที่ผมได้รับก็คือว่าคุณก็ต้องทำเรื่องนโยบายสิเพราะนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นผมว่ากระบวนการที่ทำถามว่าทำยังไงให้นโยบายดีที่สุดหนึ่งคือต้องพบปะประชาชนเข้าใจความต้องการของประชาชนสองคือต้องมีคนที่ช่วยร่างนโยบายที่มาจากทุกกลุ่มสังคมไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่ผู้ชายผู้หญิงเพศใดก็ตามศาสนาอะไรก็ตามนะครับอย่างที่สามอย่างที่ผมบอกคือว่าต้องมีการอิงหลักวิชาการซึ่งตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็เชื่อมโยงกับองค์กับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเพื่อจะมีการทำวิจัยแล้วก็ทดลองนโยบายนั้นในพื้นที่จริงถ้าถามว่าผมอยากเห็นประเทศไทยเป็นอะไรผมกลับมาประโยคแรกที่ผมพูดเพราะว่าผมอยากจะเสมอต้นเสมอปลายก็คือผมอยากเห็นประเทศไทยเพิ่มความแตกต่างและลดความเหลื่อมล้ำถ้าถามว่าประเทศไทยในความฝันของผมคืออะไรคือเป็นประเทศที่ทุกคนมีอิสรภาพที่จะเลือกได้ว่าอยากจะใช้ชีวิตยังไงอยากจะทำงานสายอาชีพอะไรอยากจะมีความคิดอะไรมีการแข่งขันที่สมบูรณ์แต่ปัญหาที่ประเทศไทยเจออยู่ตอนนี้ก็คือว่าถ้ารัฐไม่เข้ามาช่วยเลยเนี่ยต้นทุนในชีวิตของแต่ละคนแตกต่างกันศักยภาพที่เราสามารถไปบรรลุเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นมันเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องมาช่วยและสร้างให้โอกาสของคนไทยทุกคนเท่าเทียมกันโอกาสเท่าเทียมกันมีของผมหลักๆมี3ด้าน1คือโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองทางเศรษฐกิจโอกาสที่จะมีรายได้ที่ยั่งยืนและมั่นคงนะครับถามว่ายั่งยืนและมั่นคงยังไงผมว่ามี2ประการประการแรกคือถ้าเราจะมีศักยภาพที่สามารถมีอาชีพได้1คือเราต้องมีความรู้2คือเราต้องสุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนั้นการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพซึ่งหมายถึงว่ามีการเน้นคิดวิเคราะห์เน้นทำให้คนพูดภาษาอังกฤษได้เน้นทำให้โค้ดได้ไม่ใช่แค่ท่องจำและการเข้าถึงระบบสาธารณสุขที่พร้อมจะรองรับกับโรคเรื้อรังที่มีเยอะขึ้นในโลกสมัยใหม่นั้นผมว่าสำคัญอย่างที่สองก็คือว่าตอนนี้สภาวะเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วมากก็คือว่ารัฐจะทำยังไงที่ช่วยประคองคนที่อาจจะเดินพลาดได้อย่างที่หนึ่งคือเราสามารถช่วยประกันรายได้ได้ไหมอย่างต่างชาติเขากำลังดูเรื่อง universal basic income ก็คือประกันรายได้ขั้นพื้นฐานเพราะว่าในสภาวะที่เทคโนโลยีเข้ามาอย่างรวดเร็วเนี่ยความเสี่ยงต่อการตกงานก็มีมากขึ้นอย่างที่สองคือเรารัฐควรจะปรับโครงสร้างการออมยังไงให้คนมีเงินใช้พอในสังคมที่สูงวัยนะครับนั่นคือโอกาสที่ต้องเข้าเทียมกันอย่างที่หนึ่งก็คือโอกาสที่จะพัฒนาตัวเองทางเศรษฐกิจอย่างที่สองคือโอกาสที่จะมีที่ยืนในสังคมหมายความว่ายังไงหมายความว่าไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรก็ตามศาสนาอะไรก็ตามคุณต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกันผู้ชายผู้หญิงต้องได้รายได้เท่ากันสำหรับงานที่เหมือนกันผมยังมองไปด้วยซ้ำอย่างประเทศไอซ์แลนด์ใช่ไหมครับสมมติว่าแม่มีลูกเขาจะให้ลาทั้งหมด9เดือนโดยให้ผู้หญิง3เดือนผู้ชาย3เดือนและอีก3เดือนให้ตัดสินใจกันเองอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระที่แม่สามารถให้พ่อมาช่วยเลี้ยงดูลูกได้อย่างที่สองคือผมรู้สึกว่าถ้าเรารักใครสักคนเราก็ควรจะแต่งงานคนนั้นได้ไม่ว่าเราจะรักเพศไหนก็ตามนะครับแต่งกับหลายๆคนได้มั้ยเป็นข้อตกลงระหว่างเขาอะไรครับแต่ว่าเรื่องวันพ่ออันนี้พี่เลือกประชาธิปัตย์ทันทีเลยแต่ละภรรยาพี่นั่งอยู่พอดีเลยคุณปุ้ยอยู่ไหนคะปุ้ยไม่ได้หมายความนะ just kidding นั่นคือโอกาสที่มีที่ยืนในสังคมเท่าเทียมกันอย่างที่สามคือโอกาสที่จะมีเสียงที่จะกำหนดทิศทางประเทศเท่าเทียมกันซึ่งอย่างที่หนึ่งก็คือว่าต้องเป็นระบบประชาธิปไตยที่ไว้ใจประชาชนและก็ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนการมีเทคโนโลยีเข้ามาเนี่ยทำให้มันสามารถมีประชาธิปไตยโดยตรงได้มากขึ้นคนสามารถมีสิทธิ์ไม่ใช่แค่เลือกผู้แทนแต่มีสิทธิ์กำหนดนโยบายกำหนดกฎหมายได้มากขึ้นอย่างที่เราเห็นกันต่างประเทศในประเทศบราซิลประชาชนเนี่ยสามารถถ้าเกิดว่า 1% ของประชาชนเรียกร้องให้มีการเสนอกฎหมายหนึ่งขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถทำได้ในสมัยก่อนที่ไม่มีเทคโนโลยีเนี่ยเขาทำไม่ได้เพราะการที่จะได้ 1% ของคนทั้งประเทศบราซิลเนี่ยมันยากมากแต่พอมีเทคโนโลยีเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาสามารถเหมือนกับ crowdfunding เขาสามารถหาระดมความคิดเห็นคนผ่านทางโลกออนไลน์ได้ทำให้ครับทีนี้ผมก็อยากเห็นประชาธิปไตยที่โดยตรงมากขึ้นอย่างที่2คือการกระจายอำนาจซึ่งก็เป็นอะไรที่อยู่ในอุดมการณ์พรรคประชาธิปัตย์มาตลอดก็คือทำยังไงใหคนในทุกชุมชนเนี่ยมีสมรรถภาพที่จะสามารถพัฒนาชุมชนตัวเองได้ไม่จำเป็นว่าสมมุติเราจะโปรโมทการท่องเที่ยวไม่จำเป็นว่าจะต้องมีนโยบายที่มาจากตรงกลางที่บอกว่าทุกจังหวัดจะต้องสร้างสวนน้ำแ
แต่ละเมืองแต่ละมหานครทั่วประเทศเนี่ยควรจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกเองว่าอะไรที่ตอบสนองและเป็นโอกาสของชุมชนเขามากที่สุดและอย่างที่3ที่โอกาสที่กําหนดเท่าเทียมกันก็คือว่ากฎหมายต้องทันสมัยต้องกระชับและก็ต้องบังคับใช้อย่างเท่าเทียมกันคล้ายๆกับที่คุณธนาธรพูดถึงเรื่องปลดล็อกนโยบายอย่างที่ผมเห็นที่ใช้ได้ดีมากที่เกาหลีก็คือเขาเรียกว่า regulatory guillotine ก็คือเป็นการที่จะพิจารณาลดกฎหมายโดยการเปลี่ยนทัศนคติแทนที่จะถามว่ากฎหมายนี้เอาออกได้ไหมคือแทนที่ภาระการพิสูจน์จะอยู่ที่คนที่บอกว่าเอากฎหมายนั้นออกได้ไหมกลับครับต้องถามว่ากฎหมายที่เรามีอยู่เนี่ยพระราชบัญญัติ900กว่าฉบับที่เรามีอยู่เนี่ยอะไรบ้างที่มันจำเป็นต้องมี100,000กว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยอะไรบ้างที่จำเป็นต้องมีที่หลายประเทศเขาใช้เทคนิคนี้แล้วที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาลดกฎหมายไปได้ 50% และอีก 20% เขาทำให้กฎหมายนั้นมันกระชับขึ้นได้งั้นผมเลยมองว่าสำคัญสุดก็คือทำยังไงให้โอกาสของคนไทยเท่าเทียมกันครับคุณหญิงคุณอนุทินมีอะไรจะเสริมไหมคะขอสั้นๆค่ะสั้นๆค่ะโดยใช้ความหวังเนี่ยอยู่ที่พวกคุณเนี่ยโดยส่วนตัวนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะผลักดันก็จะผลักดันว่าวันนี้เราต้องเชื่อศักยภาพของคนรุ่นใหม่นะคะแล้วรัฐอย่าไปทำอะไรมากคือหนึ่งกฎเกณฑ์กฎหมายต่างๆเนี่ยไม่ใช่เป็นเรกูเลเตอร์อย่างเดียวที่จะไปคอยจับคอยห้ามอย่างวันนี้ที่เราอ่านข่าวเรื่องของเทคโนโลยีพูดถึงเรื่องบิตคอยพูดถึงเรื่องอะไรเราจะตั้งกาดก่อนเราจะป้องกันก่อนนะคะนั้นรัฐะเนี่ยต้องเล่นบทอำนวยความสะดวกให้คนรุ่นใหม่สามารถขี่เทคโนโลยีหรือใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในการทำมาหากินของเขาได้คุณไม่ต้องไปทำอะไรเยอะนะคุณอย่าไปไล่บี้เขาคุณต้องเปิดโอกาสอำนวยความสะดวกให้เขา 2. ใช้เทคโนโลยีช่วยคนตัวเล็กวันนี้เทคโนโลยีที่มาเนี่ยมันจะทำให้คนตกงานเยอะแยะนะคะแต่ขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่ทำให้คนตกงานก็เป็นโอกาสของคนตัวเล็กๆทั้งหมดอีกเหมือนกันจะทำไงที่จะรัฐะต้องใช้เทคโนโลยีเปลี่ยนคนตกงานนะคะให้เป็นคนเปลี่ยนงานเราต้องใช้โอกาสตรงนี้นะคะและดิฉันคิดว่าจากนี้ไปถ้ารัฐะเข้าใจเทคโนโลยีที่เข้ามามันจะสร้างโอกาสมหาศาลให้คนไทยตัวเล็กๆทั้งในเมืองและในชนบทนะคะขอบคุณค่ะเชิญคุณอนุทินค่ะครับที่ทั้ง3ท่านพูดมาทั้งหมดผมของี้ดีไหมเลือกผมก่อนแล้วผมมาซ่อมปัญหาตอนนี้ก่อนแล้วก็สิ่งที่ทั้ง3ท่านพูดมาเนี่ยต่อยอดได้ผมคิดว่าตอนนี้ประเทศเราเนี่ยมันมีปัญหาอยู่เข้ามาปุ๊บจะใช้นโยบายอะไรที่เราวาดไว้สังเกตนะครับพื้นฐานนโยบายเหมือนกันทุกพรรคอำนวยความสะดวกนะใช้เงินให้เป็นนะครับกระจายอำนาจนะครับจริงๆทุกวันนี้มันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วประเด็นก็คือจัดลำดับไม่ถูกวันนี้ถามคนไทยหรือยังพี่น้องประชาชนจังหวัดหนองคายจะเข้ากรุงเทพเนี่ยหิ้วของได้แค่20-30กิโลขึ้นรถไฟกับสามารถแบกของเกือบตันนั้นเราวิ่งปุ๊ดมาถึงกรุงเทพโดยที่ไม่ต้องมียูเทิร์นมี exit พอไม่มีปัญญาสร้างหรอกครับประเทศไทยนะภายใน5ปีนี้จะสร้างทางด่วนยกระดับ16เลนจากหนองคายเข้ากรุงเทพใช้เวลา3ชั่วโมงครึ่งไม่มีหรอกครับจะเอาเท่าที่มีอยู่นะครับคือตอนนี้เรามีถามว่าเอาเงินเหล่านี้มาจากไหนจัดลำดับถูกหน่อยได้ไหมรถไฟเร็วสูงอ่ะเอาไปท้ายๆได้ไหมเดี๋ยวรอคุณธนาธรมาทำให้ผมไปปิดยูเทิร์นให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วออก exit ออกขวาเข้าซ้ายออกขวาเข้าซ้ายเหมือนประเทศนอกอยากทำไอ้ทางด่วนยกระดับสูงๆ6เลน8เลนนี่ประเทศไทยมันยังไม่แข็งแรงแต่ถ้าเราสามารถทำทุกอย่างให้มันลิงก์กันได้หมดโลจิสติกแบบเท่าที่ไทยมีอยู่ให้ผมแก้ปัญหาตรงนี้ก่อนนะครับบางทีเนี่ยแหละไอ้คนแก่คนหนุ่มมันต่างกันตรงเนี้ยไอ้คนแก่แก้ปัญหาเก่งแต่คนหนุ่มต่อยอดนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเจริญมายกตัวอย่างง่ายๆถ้าพ่อผมขายเต้าหู้มาก่อนหรือเปิดร้านก๋วยเตี๋ยววันนี้ผมอาจจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวที่4ห้องเห
มือนซอย26ก๋วยเตี๋ยวหมูซอยอารีนะครับพอดีพ่อผมโชคดีว่าผมโชคดีพ่อผมดันสร้างกิจการเอาไว้แล้วผมมาต่อยอดบางทีเนี่ยให้ผมมานั่งต่อยอดได้ต่อยอดวันนี้ให้ผมมานั่งเริ่มวันนี้ผมคิดไม่ออกว่าผมจะทำอะไรแต่ผมต่อยอดได้นะครับหรือให้พ่อผมมาทำธุรกิจวันนี้ผมว่า6เดือนขายหุ้นหมดไม่เหลือเพราะฉะนั้นเราต่างคนต่างใช้ความสามารถที่มีอยู่นะครับต่างคนต่างแก้ปัญหามองปัญหาให้ขาดเรื่องการอำนวยความสะดวกท่านเห็นไหมครับปฏิวัติตู้มเดียวคำแรกที่หัวหน้าคสช.บอกรองอ.ศรีทนไม่ได้ใช้เวลานานมากกว่าจะออกมานะครับอันนี้ถามว่าถ้าบอกว่าตรงนี้ผมไม่แชร์ความรู้สึกกับเขานี่ผมก็แสดงว่าผมไม่แฟร์รองอ.ศรีออกยากมากตอนนั้นทุกคนรู้หมดออกยากไม่พอไม่รู้ออกเมื่อไหร่อีกต่างหากสิ่งที่ผมคิดว่าควรจะทำในประเทศไทยก็คืออะไรเลิกแล้วครับใช้ดุลพินิจเลิกเด็ดขาดเช็คลิสต์อย่างเดียวทุกคนมีหน้าที่มาพิสูจน์ตัวเองว่าจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เช็คลิสต์แล้วไปทำเลยแล้วก็มีการตรวจสอบถ้าผิดแล้วคันนี้นรกมีจริงต้องกล้าตรงนี้งบประมาณต่างๆที่มีอยู่ในประเทศไทยเอามาใช้ซื้อของต้องรู้ราคาครับไม่ใช่ว่าใครเสนอมาบอกมีงบ500ล้านทำนู่นทำนี่โอเคเอาไปเข้าสภาผ่านหมดวิปรัฐบาลยอมหมดไม่ใช่ใช้คนให้เป็นเลยครับผมบอก500ล้านเนี่ยถ้าผมประมูลได้400ล้านทำไงอ่ะ competition ไม่ต้องไปทำลายกฎหมายแต่เปิดกว้างไม่เล่นพรรคเล่นพวกไม่ใช่ต้องทุนจดทะเบียน 3,000 ล้านบาทถึงมาประมูลได้ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านก็ประมูลได้สำคัญที่สุดคือมีแหล่งเงินทุนเท่านั้นก็ประมูลได้เปิดกว้างเข้าไว้แล้วการแข่งขันหรือ competitiveness มันจะเกิดขึ้นเองเหมือนการเมืองเหมือนกันยิ่งมีคนรุ่นใหม่ขึ้นมามากๆมีพรรคขึ้นมามากๆที่พูดแต่เป็นเรื่องที่มีสาระไอ้คนเก่าๆอย่างผมก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับเหมือนกันถูกถอนงอกนะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างคิดคุณธนาธรก็ต้องคิดคุณนายติมก็ต้องคิดพรรคนู้นพรรคนี้ก็ต้องคิดคุณหญิงสุดารัตน์ก็ต้องคิดผมก็ต้องคิดประโยชน์เกิดจากใครครับเกิดกับบ้านเมืองเกิดกับประชาชนทำอย่างนี้ให้มันสนุกแล้วก็ไม่ต้องมีใครมานั่งขัดแย้งกันมานั่งฟาดฟันกันใครก่อนใครถนัดตรงนี้ทำตรงนั้นใครถนัดตรงนู้นทำตรงนู้นนะครับเพราะว่ายังไงคงไม่เห็นพรรคที่เข้ามาเกินครึ่งนึงหรอกรัฐธรรมนูญมันก็เขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่ามันเกินครึ่งนึงไม่ได้แบ่งงานกันทำช่วยกันทำแล้วก็เข้าใจกันพูดกันให้รู้เรื่องนะครับเอาไว้ขออีกสักเซสชั่นนึงแล้วจะมาพูดว่าทำยังไงกันนะครับต้องให้โอกาสคุณอนุทินนะคะเพราะว่าถ้าคุณอนุทินมีโอกาสได้ร่วมรัฐบาลอาจจะมาบอกเราได้ว่าทำไมถึงรวยบ้างคือตอนนี้มันก็เริ่มดึกแล้วนะเราก็นั่งกันมากับ2ชั่วโมงแล้วใช่ขออีก2คำถามนะไม่แต่พี่อย่างนี้เนี่ยใจเย็นก่อนที่คนจะโจมตีกันว่าเพราะจริงๆนะเนี่ยพี่เข้าใจแขกทุกคนเนี่ยเขาสัญญาเขาจะอยู่ให้เราถึง3ทุ่มนะพี่ว่าดีที่สุดเนี่ยถามให้คำถามเดียวพอและเดี๋ยวพี่จะเชิญแขกทุกคนเนี่ยไปอยู่ในฮอลเวย์นะแล้วก็ทุกคนจะได้มาพบปะสังสรรค์กันในส่วนตัวถ่ายรูปกันอย่างนี้ดีกว่านะเพราะถ้าทางกันอย่างนี้พี่ว่าเดี๋ยว4ทุ่มก็ไม่จบนะแล้วภรรยาพี่กำลังสะกิดพี่อยู่เดี๋ยวพี่ต้องไปขึ้นเครื่องบินนะครับพอลืมไปอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับนะดีไหมแล้วเดี๋ยวจะได้อย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะจริงๆพี่ต้องเข้าห้องน้ำด้วยไม่ใช่เลยหรอกครับสวัสดีครับชื่อธนิตครับจากสำนักข่าว NHK ครับเนื่องจากเวลาจำกัดใช่ไหมครับผมจะขออนุญาตถามคำถามไปที่คุณอนุทินแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์นะครับในแผนที่ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วว่าทุกท่านไม่ว่าจะพรรคไหนก็แล้วแต่เห็นแล้วว่าเรากำลังยึดในอุดมการณ์ทางการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอย่างเสรีใช่ไหมครับอยากจะขออนุญาตชวนพูดถึงแนวทางที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งในปีหน้ามีเกิดขึ้นจริงแล้วก็พรรคของท่านทั้งสองท่านเนี่ยได้เข้าไปนั่งในสภาจริงนะครับเรามีแนวทางอะไรไหมที่จะทำให้การเมืองเนี่ยไม่นำไปสู่ให้ทหารเข้ามาแก้ปัญหาหรือพูดอีกอย่างก็คือว่าเราในขั้นตอนแรกก็คือว่าเรามีทางไหมที่จะปลดล็อกอำนาจต่างๆที่คสช.ทิ้งไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับโอเคเชิญครับ
ไหนๆผมพูดแล้วก็ต่อให้จบเลยมันเปลี่ยนหน้าเล่นแล้วนะครับคนที่เป็นคู่ขัดแย้งกันจริงๆเนี่ยหลายท่านก็ไม่อยู่แล้วนะครับแล้วก็คนที่เคยถูกคือทั้งหมดมันต้องเริ่มตั้งแต่ปี49การเมืองอ่อนแอเพราะอะไรเจอ111เข้าไปเจอ109เข้าไปคนที่ควรมีเรียกว่ามีประสบการณ์มีอะไรต่างๆถูกขีดกันนะครับในการเมืองเนี่ยอำนาจก็เป็นสิ่งที่ทุกคนโหยหาก็พยายามที่จะเข้ามาแล้วก็ถามว่าคนที่ทำรัฐธรรมนูญแล้วมีกฎเกณฑ์เหล่านี้ประสบความสำเร็จอย่างคือก็คือทำให้การเมืองอ่อนแอจริงๆก็เลยมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาผมคิดว่านี่ครับถือโอกาสนี้ครับชอบไม่ชอบเดี๋ยวแก้กันทีหลังเอาตัวเราเองเข้าไปในเกมไม่ได้ก่อนอยู่ในสนามฟุตบอลอย่าให้นักมวยเข้ามาเอานักบอลเตะเท่านั้นนะครับแล้วก็นักบอลก็จะรู้เองว่าเออในสนามนี้นะควรมีแต่นักบอลอยู่นักมวยนักฟันดาบนะนักยิงปืนอย่าเพิ่งเข้ามาไม่ได้นะครับแล้วก็ให้พวกเราเนี่ยได้เล่นกันฟาดแข้งกันเต็มที่ในสนามแจกใบเหลืองใบแดงก็อยู่ในสนามนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าหลังเลือกตั้งทุกคนเรียนรู้บทเรียนง่ายที่สุดก็คืออะไรที่ทำให้สิ่งแปลกปลอมเข้ามาการแตกความสามัคคีระหว่างกันเองการไม่ยอมรับกฎกติกานะครับการไม่คิดว่าจริงๆระบอบเนี่ยมันมีผู้เล่นแต่ก็คือคำว่านักการเมืองเท่านั้นแล้วก็ไม่เคารพกติกาตีรันฟันแทงกันก็เลยทำให้ข้างนอกเข้ามาได้ก็ถ้าเกิดเราเคารพกติกากันเคารพกติกากันปฏิบัติตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทุกอย่างมันเดินได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมเรียนอะไรไม่ดีประชาชนก็จะเห็นว่ามีนโยบายแบบนี้ทำไม่ได้มีอะไรโปลิตบูโรมีปยป.อยู่ข้างบนคน7คนสู้คน70ล้านคนไม่ได้อย่าว่าแต่70ล้านคนเลยสู้500คนก็ไม่ได้ยังไม่ถึงเวลายังไม่เห็นว่านรกมีจริงนะครับขอบคุณมากครับคุณหญิงครับทำยังไงนักการเมืองจึงไม่ทำจนกระทั่งทหารมีข้ออ้างรัฐประหารอีกใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะคำถามก็คือว่ากลไกที่มีอยู่เนี่ยจะทำยังไงที่ให้เป็นรูปธรรมว่าหลังเลือกตั้งคือกลไกที่มีถูกไหมคะหมายถึงรัฐธรรมนูญถามใหม่ถามให้ชัดๆถามให้ชัดๆชัดๆเลยคือว่าพูดง่ายคือกลไกต่างๆที่คสช.วางไว้ครับเพื่อจะแก้ยังไงให้เป็นรูปธรรมอยู่ต่อครับเราจะมีแนวทางไหมที่จะปลดล็อกนี้ออกค่ะนั่นฉันเข้าใจละค่ะเข้าใจตรงกันก็ต้องขอบคุณคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่ดีคือทางผู้ถามคงอยากเห็นความเป็นรูปธรรมเพราะแต่ทุกคนก็พูดว่าเราปกป้องหรือรักษาประชาธิปไตยแต่จากนี้เนี่ยดิฉันคิดว่ากฎเกณฑ์ที่ถูกวางขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกรอบแค่เรื่องของข้อจำกัดเรื่องคำว่ารัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะคะคำว่าประชาธิปไตยอย่างเดียวแต่กฎเกณฑ์ที่เขียนลงไปทั้งหมดรวมทั้งแผนยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเรายังมองไม่เห็นนะคะแต่เราเซ็นเช็คเปล่าไปแล้วเนี่ยนะคะว่าแผนยุทธศาสตร์ชาติคืออะไรตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันได้เขียนแนวทางในการที่จะทำงานแนวทางที่คสช.จะครอบคุมครอบงำประเทศเนี่ยไปอีกยาวนานก็คงตั้งเป้าไว้20ปีอย่างที่ทราบกันเนี่ยนะปัญหามันไม่ได้ใหญ่แค่ประเด็นของการเทอมของอำนาจแต่ปัญหาที่กฎเกณฑ์ที่เขาเขียนมาเนี่ยมันใหญ่ตรงที่ว่ามันจะทำให้ระบบเศรษฐกิจนะคะสังคมและความเป็นอยู่เนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสภาพเศรษฐกิจเนี่ยเราคงแทบจะทำอะไรไม่ได้เพราะว่ามีกฎเกณฑ์หมดต้องเดินตามกฎนี้มีโพลิโบโรที่จะต้องมาดูอีกนะคะทำอะไรไม่ได้ถามว่าการแก้เป็นรูปธรรมเนี่ยวันนี้ดิฉันคิดว่ามันโชคดีที่เขาเขียนได้ถึงขนาดนี้มันทำให้ความเดือดร้อนไม่ได้จำกัดวงอยู่ที่คำว่านักการเมืองแต่ความเดือดร้อนที่แท้จริงจะอยู่ที่ประชาชนดังนั้นก็ไม่ยากนะคะถ้าเรายึดเอาเสียงประชาชนก็พรรคการเมืองควรจะหารือกันดิฉันเคยพูดหลายครั้งละว่าเราควรจะรวมตัวกันก่อนการเลือกตั้งแล้วทำไงให้กระบวนการไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนไม่ใช่ประชาธิปไตยข้ออ้างที่จะเป็นประโยชน์ของแต่ละคนนะคะให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมถ้าเป็นเสียงของประชาชนแล้วพรรคการเมืองเสนอว่าหลังเลือกตั้ง
เสนอให้โหวตเสียงในการแก้รัฐธรรมนูญนะคะในมาตราที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการปัญหาชีวิตประชาชนนะคะมาตราที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเบื้องสูงเราก็ไม่ต้องไปแตะนะคะเอามาตราที่เกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของชาวบ้านเนี่ยที่มันไปจำกัดเขาหมดเนี่ยนะคะก็จะทำยังไงที่จะแก้ไขตรงนี้ได้ก็จากเสียงประชาชนถ้าพรรคการเมืองเป็น vehicle หรือเป็นเครื่องมือที่จะเสนอตรงนี้ให้ประชาชนตัดสินใจแล้วก็ให้ทำจากล่างขึ้นบนให้ประชาชนได้รู้ไม่ใช่ไปประชามติโดยรวมทั้งฉบับแยกมาว่าด้านไหนที่คุณอยากจะแก้เรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับการทำมาหากินของคุณเนี่ยก็เอาให้ชัดแล้วให้โหวตมันจะเป็นเสียงของประชาชนอย่างแท้จริงแล้วก็รัฐธรรมนูญก็จะสามารถแก้ได้ถึงแม้ว่าคนที่เสนออาจจะเสียงคุกหน่อยเพราะเขาเขียนไว้หมดแล้วแต่ถ้าทุกพรรคการเมืองร่วมกันก็จะติดกันหมดก็น่าจะดีกว่านะคะคุณสุทธิชัยครับผมขออนุญาตนิดเดียวครับท่านผู้ถามครับผมขออนุญาตนิดเดียวผมไม่ได้ถูกถามด้วยแต่ผมขอ1นาทีนะครับคนกลุ่มเดียวที่มีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้มากที่สุดกับคำถามนี้ก็คือถ้ามีอำนาจแล้วจะจัดการเรื่องรัฐธรรมนูญ60ยังไงจะจัดการเรื่องลดอำนาจทหารยังไงจะจัดการเรื่องสิทธิเสรีภาพและจัดการกับศาลยังไงคืออนาคตใหม่เรามีข้อเสนอที่ชัดเจนและจับต้องได้รายมาตราชัดเจนจับต้องได้รายมาตราแล้วซึ่งก็คือผู้ร่วมก่อตั้งพรรคนี้กับผมอาจารย์ปิยบดแสงกนกกุลได้โพสต์เกี่ยวกับข้อเสนอในการจัดการปัญหาพวกนี้อย่างเป็นรูปธรรมลงรายมาตรานะครับไปแล้วถ้าท่านสนใจนะครับไปหาอ่านดูได้ใน Facebook ของอาจารย์ปิยบุตรครับเรามีข้อเสนอที่จับต้องได้เขาใช้คำว่าจัดการกับมรดกคสช.อย่างไรซึ่งผมคิดว่าน่าสนใจแล้วก็วันนี้ก็เป็นเวทีแรกเท่านั้นนะครับผมก็ตั้งใจว่าจะจัดการตั้งวงสนทนาลักษณะนี้ต่อไปเพราะว่าผมคิดว่าจังหวะนี้ประชาชนจะต้องมีสิทธิ์แสดงความคิดเห็นแล้วก็ฟังจะสองนาทีครับไม่ได้จะตอบคำถามครับแต่ว่าเห็นว่าเป็นคำถามสุดท้ายก็เลยอยากใช้โอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณสุทธิชัยที่เชิญชวนผมมาวันนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณทั้งคุณธนาธรคุณอนุทินแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์เหมือนกันที่เปิดโอกาสให้คนที่ประสบการณ์น้อยอายุน้อยอย่างผมขอบคุณพี่ด้วยที่เป็นคนจัดทำอย่ากวนเนี่ยกวนไปไกลๆเลยคราวหน้าผมจะไม่ชวนทอมมาแล้วคราวหน้าผมจะแบนทอมแล้วนะครับทำไมปุ้ยตบมือดังจังเลยอ่ะใครเห็นด้วยกับผมปมมือหน่อยจะไม่ปุ้ยตบมือดังเลยอ่ะเห็นไหมเชิญครับต่อขอขอบคุณจริงที่ให้ดีมากเลยขอให้ทุกคนให้เขาปิดสองนาทีไหมให้กดสิให้ทุกคนมีโอกาสปิดแต่ขอ2นาทีพอเหมือนกับอเมริกาไม่นะจริงๆขอ2นาทีพอพี่พวกมันต้องจบแล้วล่ะงั้นนั่งลองเลย2นาทีไปผมขอแค่10วิครับผมโอเคก็จะปิดแค่ตรงนี้ก็คือขอบคุณมากที่ให้โอกาสคนที่ประสบการณ์น้อยแล้วก็อายุน้อยได้มาอยู่ในเวทีเสวนาเดียวกันนะครับครับครับขอบคุณทุกท่านคุณชาละคุณเอกครับครับคุณเอกขอบคุณทุกท่านนะครับและผมคิดว่าเราพี่ให้เขาปิดหน่อยคนละ2นาทีมันมีเหรอไม่ใช่ควรจะปิดไงควรจะปิดหน่อยไม่มีแล้วเขาพูดหมดแล้วคุณไม่พูดแล้วนะงั้นพูดข้างนอกกันโอเคทุกคนจะพูดข้างนอกมั้ยครับขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็พบกันใหม่ผมก็จะสื่อสารกับท่านผ่านสุทธิชัยไลฟ์ทาง Facebook Live นะครับว่าจะจัดครั้งต่อไปอย่างไรทุกท่านช่วยกันเสนอหัวข้ออะไรจะเชิญใครผมคิดว่าจะเปิดเวทีนี้เพื่อจะปูทางไปสู่การที่เราจะกลับไปสู่ภาวะที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงครับขอบคุณทุกท่านครับได้มั้ยครับทุกคนยืนอยู่แน่นอนขอเชิญแขกที่มาเนี่ยมาอยู่หลังเวทีหน่อยนะครับผมอยากได้รูปภาพอันเนี้ยครับขอเชิญน่ะขอเชิญน่ะมายืนข้างหลังกันหน่อยจะได้มีนะถ่ายรูปกันหน่อยนะขอเชิญหน่อยขอเชิญหน่อยมาเร็วขึ้นไปหน่อยข้างบนเลยข้างบนเลยครับยืนข้างบนกันหน่อยป่ะยืนข้างบนเลยป่ะเชิญอยู่ข้างหลังน่ะทุกท่านเลยขอเชิญเลยครับโดสวัสดีครับวันนี้ครับอ
เชิญครับเชิญครับเต็มไม่ยังข้างหลังโอ้ครับคุณหนูมาที่ป่วยอุจจาระนี่ไม่ใช่ประกาศตั้งพรรคใหม่แล้วครับขอบคุณครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอย่างนี้นะครับขอเชิญทั้ง4คนมาข้างนอกแป๊บนึงเผื่อใครอยากถ่ายรูปเชิญ